นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอตาทิสังสานิกัตตวาละสัพพัตตมัปปราชิตาตัพพัทธโสถิงกัจจันติตันเตสังมังคลมุตตมันสีกราบนมัสการผู้มีพระเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตัดสู้ชอบได้โดยพระองค์เองซึ่งเป็นครูผู้สอนของเราเทวดามารพรหมและมนุษย์ทั้งหลายพร้อมทั้งพระธรรมและพระญาติสงฆ์เจ้าทั้งหลายกราบนมัสการเทวดาคุณหลวงปู่สังวานเกมโกพระเดชคุณท่านหลวงพ่อสนองกตปุญโญซึ่งเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราเจ้าสังฆทานกราบขอโอกาสท่านพระเดชคุณหลวงพ่อคู่ปรับปรินสิริวัฒโนเจ้าวาดองค์ปัจจุบันพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเจริญและพระเถระทุกรุ่นด้วยความเคารพครับก็ขอความเจริญในธรรมจะมีแก่ญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลาย ก็มาทำมงคลให้เกิดขึ้นกับตัวเราเนาะที่จริงแล้วการค้นหามงคลเราก็ค้นหากันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลก่อนพุทธกาลอีกนั่นก็เป็นความเชื่อก็เชื่อกันไปต่างๆนานาเชื่อผีสางเทวดาต้นไม้ภูเขาไปเรื่อยๆเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจเพราะคนขาดกำลังใจตัวเอง เลยต้องหากำลังใจความยึดมั่นทางจิตใจแสดงว่าใจนี้มันแกว่งและใจนี้ไม่แน่นอนทำไมถึงเป็นอย่างนั้นคนก็ไม่รู้กันจนพระพุทธเจ้าบัดขึ้นมาแล้วพระองค์จึงมาสอนสตินี่แหละเป็นตัวนั้นเพราะเราอ่อนสติเราอ่อนกำลังสติมันก็จะเสื่อมไปเหมือนกันเพราะนั้นก็มีเทวดาเข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าเทวดากับมนุษย์ก็เถียงกันว่าอะไรคือมงคลที่แท้จริงพระเจ้าก็เลยแสดงมงคล38ประการมี38ประการท่านยังไงจะให้เกิดมงคลเช่นนี้ได้การปฏิบัติธรรมนี่แหละเป็นผลทั้งหมดเลยปฏิบัติธรรมเนี่ยได้ทั้ง38ประการของมงคลเลยจึงชื่อว่าเป็นมงคลสูงสุดของชีวิตเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยการปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าจึงยกย่องว่าเป็นบูชาอันสูงสุดนะเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจได้เปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติได้เนี่ยเราทำได้ถูกทางเข้าใจได้ถูกต้องทำไปมันก็มีผลพัฒนาขึ้นมาได้อันนี้ก็เรียกว่าภาวนาคือการพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาปฏิบัติเช่นนี้แล้วเกิดอะไรเกิดบารมีอีก10ทัศบารมีนี่เป็นเรื่องของกำลังใจเลยกำลังใจที่จะเกิดกับตัวเราเองนั่นแหละถ้าบางเราไปตามอารมณ์ไปเจอเรื่องอะไรเข้าก็ไปตามอารมณ์ของเราเนี่ยสัญญามีว่ายังไงเคยจำอะไรได้มีประสบการณ์ยังไงก็กระทบอะไรก็ไปตามอารมณ์อย่างนั้นนะมันจะไม่มีกำลังใจบางทีจิตจะอ่อนไหวอ่อนแอกระทบกระเทือนนิดหนึ่งก็สวนทางแล้วใครเราว่าเราเป็นคนดีแต่ว่าใครดีกับเราเราก็ดีด้วยแต่ใครไม่ดีกับเราเราก็ไม่ดีด้วยอ้าวเขาด่าเราเราก็ด่ามั่งได้กลายเป็นว่าคนดีหายไปเลยแป๊บเดียวนี่เพราะว่าจิตเรายังอ่อนกำลังงั้นทุกคนต้องการกำลังใจการมีกำลังใจให้กันและกันมันก็เลยเป็นสิ่งที่ดีตรงนี้แต่คนจะให้กำลังใจคนอื่นได้ต้องสร้างกำลังใจตัวเองขึ้นมาก่อนงั้นการปฏิบัติเนี่ยมันนำไปสู่ความสงบเป็นเบื้องต้นพอจิตสงบเป็นสมาธิตั้งมั่นเนี่ยจิตจะมีกำลังแล้วเมื่อมีกำลังเราสามารถที่จะเริ่มมีปัญญาแล้วปัญญานี่แหละคือไปให้ข้อคิดให้วิธีการกับผู้ที่กำลังใจเขาน้อยเขาก็สร้างกำลังใจด้วยตัวเองขึ้นมาได้อันนี้คือสิ่งที่มันอยู่ในเรื่องของการปฏิบัติทั้งหมดเลยฉะนั้นตัวกำลังใจนี่เป็นเรื่องของบารมีนะครูบาอาจารย์ทุกท่านก็จะกล่าวไว้เสมอว่าบารมีคือภาวนาในบางอย่างประเดี๋ยวคุณหลวงพ่อเลยจะย้ำตัวนี้เสมอเลยว่าบารมีคือภาวนาไม่ใช่เรื่องของการทำงานไม่ใช่ความยิ่งใหญ่ไม่ใช่ลาภยศสรรเสริญอะไรเราไปเข้าใจผิดนั่นคือเรื่องของทางโลกทางโลกบารมีก็จะเป็นแบบนั้นจะสั่งจะอะไรได้แต่สุดท้ายแล้วความสุขอยู่ที่ไหนไม่ใช่แต่บารมีธรรมเนี่ยมันเป็นบารมีเพื่อการจะไปพ้นทุกข์บารมีมันจะเกิดขึ้นในตัวเรานี่แหละมันต้องมากปฏิบัติเนี่ยพอสมาธิเกิดได้เนี่ยมันเกิดแสงขึ้นในตัวเองแล้วนะเขาเรียกว่าออร่าใช่ไหม
จนกระทั่งเราปฏิบัติไปเข้าสู่จิตเดิมแท้ของเราเนี่ยจิตเดิมแท้ก็เรียกว่าเป็นประพัสสรสว่างสวยควรยินดีจิตเรานี่สว่างนะมีแสงในตัวเองแล้วแสงสว่างมากแต่เพราะว่ามีเมฆหมอกมาบังเมฆหมอกคือกิเลสทุลีกิเลสนั่นแหละก็มาบังมาปกคลุมทุกวันทุกวันทุกวันก็เลยทำให้เรามืดมองอะไรไม่เห็นจริงๆเรื่องที่ปฏิบัติมันไม่ต้องเรื่องต้องคิดอ่ะมันเรื่องง่ายๆส่วนมากทั้งโลกเราก็ต้องคิดใช่ไหมถ้าไม่คิดแล้วก็จะเป็นคนโง่ไม่ฉลาดไม่เข้าใจก็คิดหาวิธีการต่างๆแต่ละวันละวันไปแต่ในทางธรรมเนี่ยมันตรงข้ามเขาเรียกว่าสวนกระแสทำยังไงให้มันหยุดคิดวิธีการนั่นแหละหลักการจับประเด็นตรงนี้ทำไงให้หยุดคิดถ้าเขาบอกวิธีการต่างๆก็คือการฝึกสติให้มันรู้ตัวเราไว้เรื่อยๆรู้แล้วไม่คิดนั่นแหละรู้แล้วก็ไม่ต่อเรื่องมันก็จะเคยชินกับการทำแบบนี้บ่อยๆพอบ่อยเข้าบ่อยเข้านั่นนะเข้ามันก็จะหยุดคิดได้นั้นท่านถึงกล่าวว่าสติเป็นเหตุให้เกิดสมาธิเนี่ยพอมีสติแล้วทำไปเรื่อยๆนะเข้ามันเกิดเหตุปัจจัยที่พอเหมาะพอสมพอดีมันก็เกิดความตั้งมั่นของจิตขึ้นเพราะฉะนั้นจะเกิดได้ทุกที่เลยไม่จำกัดการเวลาไม่จำกัดสถานที่สมาธิคือจิตที่ตั้งมั่นในลมเดียวแล้วไม่คิดอะไรเพราะฉะนั้นเดินก็เป็นสมาธิยืนก็เป็นสมาธินั่งก็เป็นสมาธินอนก็เป็นไม่ใช่เฉพาะจะนั่งนะถึงจะเป็นสมาธิแต่นี่นั่งเรารู้สึกว่ามันนิ่งเรารู้สึกว่าจะทำให้มันนิ่งให้มันว่างก็เลยเข้าใจผิดนะตรงนั้นสมาธิคือจิตตั้งมั่นในอารมณ์เดียวหยุดคิดนั่นเองมันหยุดคิดชั่วขณะเป็นคณิกะสมาธิการหยุดคิดได้ทำไปก็หยุดได้นานขึ้นนานขึ้นตามความเปลี่ยนของเราก็หยุดคิดได้นานขึ้นจนกระทั่งถึงประมาณ 20-30 นาทีโดยประมาณมันก็จะเกิดเป็นก็เรียกว่าสมาธิขั้นที่2เป็นอุปจารสมาธิขั้นนี้เป็นขั้นฌานแล้วส่วนมากนะอุปจารสมาธิก็สงบคือหยุดคิดได้นานขึ้นมันก็จะเป็นภาวะที่ว่างมันเองแต่จริงคือการหยุดคิดนั่นเองแต่ถ้าทั้งวันไม่คิดเลยหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำแล้วก็ไม่มีความคิดอย่างอื่นเป็นไปตามเขาเรียกว่าเป็นตามสัญชาตญาณสัญชาตญาณทุกคนมีอย่างนั้นคนกับสัตว์มีอย่างนั้นสัญชาตญาณหิวก็ต้องหากินปวดท้องก็ขับถ่ายง่วงก็ไปนอนแล้วสุดท้ายสัญชาตญาณของการสืบพันธุ์ขยายพันธุ์ตัวเองสัญชาตญาณความกลัวนั่นเป็นสัญชาตญาณแต่มนุษย์เหนือกว่าตรงที่มนุษย์มีสมองคิดมีสมองที่พัฒนาได้และมนุษย์เป็นผู้ที่ฝึกได้พระเจ้าจึงมาฝึกนะองค์ยังเป็นผู้ที่ฝึกบุคคลฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ยังไม่มีใครยิ่งกว่าเนี่ยเราก็สวดมนต์อยู่ถ้าเป็นอย่างนั้นนั้นตรงนี้เราต้องมาฝึกตนการปฏิบัติทุกขั้นตอนก็เรียกว่าเป็นการฝึกทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าเราทำอะไรจะให้เป็นอะไรไม่ใช่เราฝึกอยู่เรากำลังฝึกตัวเองอยู่นะที่กำลังทำเนี่ยไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนดื่มกินพูดคิดขับถ่ายเราก็กำหนดรู้ตัวเราเนี่ยคือการฝึกให้มีสติรู้ระวังสติคือตัวระวังนั่นแหละระวังแล้วก็จะรู้นะรู้แล้วจึงระวังมันก็อยู่ด้วยกันนั่นพอเรามาฝึกเข้าบ่อยๆเข้ามันก็จะเกิดผลตัวอะไรขึ้นมาแต่นี้หยุดคิดจนกระทั่งทั้งวันไม่คิดเลยเนี่ยมีไหมทุกคนก็คิดว่าเป็นไปไม่ได้แต่พระอริยเจ้าท่านปฏิบัติมาท่านทำมาแล้วพิสูจน์ได้เห็นหมดแล้วตรงนั้นเรียกว่าเป็นอัปปนาสมาธิคือสติจะตั้งมั่นอยู่ที่กายตลอดไม่ออกไปไหนเลยไม่ส่งจิตออกไปไหนเลยนั้นจิตจะอยู่ตลอดเขาเรียกว่าเป็นมหาสติเนี่ยเรามาฝึกสติเนี่ยเริ่มต้นจากสติปัฏฐานฐานที่ตั้งของจิตฐานที่ตั้งของจิตจะอยู่ที่ไหนเรามีกายกับจิตเพราะฉะนั้นฐานที่ตั้งของจิตก็ต้องอยู่ที่กายแต่เราลองสังเกตเองมันอยู่ไหมไม่ก็อยู่เลยไปเรื่อยเลยไปทางตามั่งทางหูมั่งทางจมูกมั่งทางลิ้นมั่งทางกายสัมผัสมั่งทางจิตนึกคิดไปเรื่อยเลยไม่เคยอยู่เลยนี่คือว่าปัญหาที่เกิดตรงนี้เพราะนั้นท่านถึงบอกว่าให้เอาจิตมารู้กายนะสติปัฏฐาน4การฝึกสติคือการมารู้กายรู้เวทนารู้จิตเราแล้วก็เกิดเป็นธรรมะขึ้นมากายเวทนาจิตธรรมก็หลักอยู่ง่ายๆสรุป
คือให้มารู้ตัวเองนั่นแหละมาเรียนรู้ตัวเองมารู้จักตัวเองเราจะไปรู้จักข้างนอกเนี่ยมันไม่ง่ายเราก็ได้กะประมาณเอาคิดเอาดังนั้นไอ้ตัวนี้จึงเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายในโลกข้างนอกการคิดแทนเขาการคิดไปก่อนคิดล่วงหน้าเนี่ยจะไปคิดหมดเลยว่าเขาโอ้มองอย่างนี้เขาต้องคิดอย่างนั้นแล้วก็ไม่เคยถูกเลยเนี่ยเราก็ไม่เคยรู้เหมือนกันว่าถูกหรือเปล่าเราคิดอย่างนั้นดังนั้นก็ต้องบอกให้มันเรียนรู้ที่ตัวเราพอรู้ที่ตัวเราได้เราเป็นยังไงอาการเป็นยังไงเนี่ยเราไปรู้ข้างนอกมันจะรู้ตรงจิตจะเป็นกลางจะไม่อคติหรอกในการที่ไปรู้ข้างนอกเนี่ยมันจะอคติแล้วมันก็ตรงกับข้อที่หนึ่งของมงคลสูตรอาตมาจะไล่ให้ฟังในเรื่องของมงคลสูตร38นะว่ามันเกี่ยวข้องกับตัวปฏิบัติยังไงทุกตัวเลยนะเดี๋ยวขออภัยประเด็นที่หนึ่งคือเริ่มต้นจับเสวนาจะพาลานังบันทิตานันจะเสวนาบูชาจะบูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมันเห็นไหมถามข้อนี้เป็นมงคลมงคลเบื้องต้นเสวนาคือการไม่คบคนผ่านทั้งหลายบันทิตานันจะเสวนาการคบบัณฑิตทั้งหลายบูชาจะบูชนียานังการบูชาบุคคลที่ควรบูชาสามข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุดในนี้มี3ข้อแล้วอันที่1คือการไม่คบคนผ่านเราก็มาดูเราจะรู้ได้ไงว่าใครผ่านใครดีเราก็มองไม่ออกก็แยกแยะไม่ถูกนะบางครั้งก็ดีบางครั้งก็ไม่ดีบางครั้งก็ผ่านผ่านมันเป็นอะไรไม่ถูกอารมณ์ไม่ถูกใจมันก็ผ่านเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราต้องกลับมาที่ตัวเราเราจะรู้จักคือต้องรู้จักที่เรานี่แหละเริ่มต้นท่านบอกว่าจิตส่งออกเป็นสมุทัยถ้าเราก็ลองมาสังเกตก็ได้เมื่อตาเราส่งไปกระทบกับโลกอะไรขึ้นมาเนี่ยมันเกิดอะไรเกิดความรู้สึกพอใจไม่พอใจชอบไม่ชอบเกิดแล้วเกิดเรื่องแล้วผ่านแล้วตอนนี้ถ้าหูไปดินเสียงล่ะเสียงที่ถูกใจไม่ถูกใจก็ผ่านแล้วเห็นไหมเกิดความคิดที่ชอบไม่ชอบเกิดขึ้นมาแล้วจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสก็เช่นเดียวกันมันก็จะเกิดอาการนั้นนั้นจิตที่ส่งออกเนี่ยเป็นผ่านเรามาเริ่มต้นจากตรงนี้นั่นหลักการปฏิบัติก็ถึงได้ให้จิตไว้ที่ตัวเราเนี่ยถึงจะเป็นบัณฑิตเป็นผู้รู้เป็นบัณฑิตยังไงก็มารู้นี่ไงก็เอาสติมารู้กายเรารู้ใจเรารู้ไปเรื่อยๆก็เกิดเป็นผู้รู้ขึ้นมารู้กายรู้ใจรู้กายรู้จิตรู้จิตรู้กายก็ใกล้พระนิพพานเที่ยวก็คงเคยได้ยินประเด็นของหลวงพ่อพูดอยู่บ่อยๆนะตรงนี้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นการที่เขาจิตมารู้ตัวเราเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นมรรคเป็นผลให้เกิดความสุขสงบเย็นนี่เป็นเรื่องของบัณฑิตบัณฑิตคือผู้รู้รู้อย่างนี้รู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงแต่พาลนี่ไม่รู้พาลคือผู้ไม่รู้หรอกไอ้เป็นอวิชชาเพราะส่งไปแล้วเนี่ยเพราะความไม่รู้กระทบปุ๊บก็เป็นเรื่องของอารมณ์เป็นเรื่องของการปรุงแต่งเราลองสังเกตดูก็ได้เรามองอะไรลงไปเนี่ยก็จะเริ่มอาการแล้วเนี่ยมันจะไม่ถูกใจและไม่ถูกใจอยู่เงี้ยถูกใจก็ผ่านไม่ถูกใจก็ผ่านถูกใจก็ผ่านต้องการจะได้ไม่ถูกใจก็ผ่านหาเรื่องนะมันเป็นอย่างนั้นนะนี่เราจะเข้าใจอะไรใช่ไหมเพราะการปฏิบัติธรรมทำให้เราเข้าใจในเรื่องของเริ่มต้นของมงคลรู้ว่าคบคนผ่านคบยังไงคบบัณฑิตคบยังไงนะไม่คบคนผ่านก็คือการที่จะไม่ส่งจิตออกนอกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายจิตเป็นผู้รู้รับครบบัณฑิตครบยังไงครบบัณฑิตก็เอาจิตมารู้ตัวเรามารู้กายรู้ใจเราก็เพียรรู้เรื่อยไปด้วยความเพียรทำเป็นประจำสม่ำเสมอไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ไงก็พยายามให้จิตรู้ไว้นะครับแล้วก็เกิดหยุดคิดจิตทั้งมันเป็นสมาธิแบบก็เกิดรู้ขึ้นมามีปัญญาขึ้นมาแล้วนี่เป็นบัณฑิตแล้วนี่คือข้อที่เป็นการปฏิบัติธรรมการไม่ไปพามเป็นเหตุให้เราเข้าใจคำว่าผ่านกับบัณฑิตที่ถูกต้องเข้าใจที่เราก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปรู้จักข้างนอกเองว่าอ๋ออย่างนี้ลักษณะนี้เป็นผ่านลักษณะนี้บัณฑิตบัณฑิตจะเป็นผู้ที่สงบนะจะเป็นคนที่สงบการปฏิบัติที่มารู้กายทำให้จิตเกิดความสงบลมเย็น
เนี่ยเขาก็จะสงบไม่พูดมากไม่คิดมากไม่เรื่องมากน่าจะสังเกตได้แต่พานนี่จะหาเรื่องไปหมดเหตุผลเยอะเราส่งไปแล้วนี่มันคิดไงเหตุผลมันเป็นปรุงแต่งนั้นเราสังเกตดูใช่ไหมเพราะนั้นการปฏิบัติเนี่ยนำไปสู่ตรงนี้ได้เราจะคบพานถูกคบบัณฑิตถูกที่ตัวเราก่อนข้อที่สามท่านบอกว่าบูชาบุคคลที่คนบูชาเป็นบุคคลสูงสุดใครคะเป็นบุคคลที่คนบูชาบุคคลที่คนบูชาก็จะมีใครบ้างเป็นก็เรียกว่าบุพการีบุคคลเป็นผู้ที่ให้เราก่อนเบื้องต้นก็เป็นมาพ่อแม่ถูกไหมให้เราเกิดมานี่คนบูชาเป็นผู้ที่ให้ก่อนพ่อแม่ถัดมาก็ทำให้เรามารู้จักครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็เป็นที่ผู้ที่ให้ความรู้ให้อะไรถึงต่างๆให้ความเข้าใจถัดมาครูบาอาจารย์แนะนำให้เรารู้จักพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่ที่สูงสุดเราจะเรียงลำดับว่าบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก่อนพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าแล้วก็บิดามารดาครูบาอาจารย์แต่เบื้องต้นที่เราจะรู้คือพ่อแม่นี่แหละเป็นผู้ที่ให้เรามาให้ทุกอย่างให้จนหมดไม่เรียกว่าพ่อแม่อดไม่เป็นไรแต่ลูกอดไม่ได้นะลูกต้องมีพ่อแม่ไม่มีไม่มีปัญหาเนี่ยเราก็จะเห็นลักษณะของตรงนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นบุคคลที่คนบูชาคือบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ที่ให้ก่อนแล้วก็สุดท้ายก็คือพระเจ้าแผ่นดินแผ่นดินที่เราอาศัยอยู่นี้เป็นเราไปดูในโฉนดก็ได้โฉนดของทุกคนจะต้องมีตราครุฑประทับนั่นจะบอกว่าเป็นเรื่องของพระราชทานมาให้นะสมัยก่อนนี่คนโบราณเนี่ยเขาจะเข้าใจตัวนี้เพราะสมัยนี้ที่ยังไม่มีอะไรเจริญเท่าไหร่เนี่ยท้องที่ทั่วไปก็เป็นป่าไปหมดใครจะได้อยากได้ที่ตรงไหนก็ทางป่าเอาพอทางเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งหลวงในหลวงก็จะให้เป็นไอ้โฉนดมาประทับตราครุฑว่าอ้าวบริเวณนี้นะเท่าไหร่ของเราที่เราทางไปแล้วจับจองได้เขาก็ไม่ต้องการกันมากหรอกเพราะว่าทำมากก็ต้องถางมากถางเสร็จเรียบร้อยก็ต้องไปทำมากินก็ทำเยอะก็ทำแค่เศรษฐกิจพอเพียงนะทำให้พอกินดังนั้นแต่ก่อนเขาก็ไม่ได้มีที่กันมากมายนะพออยู่พอกินกันแล้วก็พอทำการเกษตรปลูกข้าวปลูกอะไรกินกันนี่คือสิ่งที่ให้มาเลยในหลวงพระเจ้าแผ่นดินให้นะจนทุกวันนี้ก็เหมือนกันมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันแล้วเนี่ยก็ยังจะต้องมีตัวนี้ตาคุดนี้ประทับเป็นเครื่องหมายว่านี่แหละเป็นของพระเจ้าแผ่นดินถ้าเป็นเจ้าของแผ่นดินนี้เราได้มาใส่อยู่เราลองดูสิไม่ใช่เจ้าของแผ่นดินได้ไงลบทับทับตึกกันสมัยก่อนเนี่ยใช่ไหมที่กู้ชาติบ้านเมืองขึ้นมาได้ใครเป็นคนขี่หลังช้างไปคนที่อยู่บนกอช้างนั่นน่ะคือพระเจ้าแผ่นดินนะที่ออกไปลบไปนำทัพไปลบกับเขาเนี่ยจนกู้ชาติกู้บ้านเมืองขึ้นมาแล้วให้เราอยู่ร่มเย็นเป็นสุขทุกวันนี้เนี่ยบุคคลที่ให้ก่อนเพราะฉะนั้นบุคคลที่ให้ก่อนเนี่ยที่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยทำให้เรามาเข้าใจตรงนี้พอเข้าใจเราก็จะรู้สึกไงลึกรู้สิ่งที่เขาให้เป็นบุญคุณกับเราแค่รู้ตรงนี้เขาเรียกว่าเกิดอะไรกตัญญูเกิดแล้วเครื่องหมายของคนดีเกิดแล้วนะกตัญญูรู้คุณของท่านที่ท่านมีคุณกับเราแต่ยังไม่ได้กตเวทิตาทำตอบแทนเมื่อรู้สึกกตัญญูแล้วต่อไปก็จะทำตอบแทนเขาเรียกว่ากตเวทิตาเขาจึงเขาใช้คำพูดต่อเนื่องกันเนี่ยกตัญญูกตเวทีเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละบุคคลที่คนบูชาก็คือบุคคลที่ให้เราก่อนเป็นบุพการีบุคคลพระเจ้าบอกหายากมากในโลกนี้ก็มีอยู่ประมาณนี้นะ6ประเภทที่เราที่ได้กล่าวมาแล้วนะก็มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์พระเจ้าแผ่นดินเพราะฉะนั้นเราควรจะทำตอบแทนนั่นแหละถึงจะได้ชื่อว่าเป็นคนมีกตัญญูกตเวทิตาธรรมนี่ก็การปฏิบัติธรรมจะทำให้เราระลึกตรงนี้ได้จะทำให้เราเข้าใจความจริงจริงแต่ถ้าเราคนไม่เคยปฏิบัติธรรมจะไม่เข้าใจหรอกคิดไปทางโลกก็อย่างทุกวันนี้ที่ประเทศเราเป็นก็เพราะอย่างนี้แหละไปลงเชื่อคนอื่นเขาเป่าหูก็ล้างสมองเราก็เชื่อเขาพ่อแม่แค่ผู้ให้เกิดเราต้องทำหน้าที่พอทำให้เขาเกิดขึ้นมาจะต้องดูแลเป็นอย่างนั้นอีกนะครูก็แค่จ้างมาสอนไม่ได้มีอะไรเป็นอย่างนั้นเลยดูดิคิดได้ไงบุญคุณมันหายไปแล้วความอบอุ่นความเป็นตรงนี้ก็เลยไม่มีกัน
ครื่องหมายคนดีก็ไม่มีกลายเป็นเรียนไปแล้วไม่ใช่คนดีเรียนไปทำไมกันเรียนก็เรียนเพื่อให้เป็นคนดีนะเพื่อให้มีความรู้ความรู้แล้วก็ต้องไปเป็นคนดีไม่ใช่ว่ามันฉลาดแต่มันไม่ยอมดีฉลาดแต่โกงเนี้ยมันก็ไม่ใช่กลายเป็นสังคมที่วิปริตผิดเพี้ยนไปแล้วเดี๋ยวนี้สังคมไทยไม่ใช่อย่างนั้นนะสังคมไทยจะรู้ตรงนี้แล้วตัวไอ้คนบุญคุณตรงนี้แหละมันเป็นมงคลการที่รู้ตรงนี้แล้วเป็นมงคลแล้วก็เป็นเครื่องหมายของคนดีด้วยไปรู้คุณท่านเนี่ยเรามีเครื่องหมายแล้วเพราะนั้นคนก็เลยเป็นคนดีกันง่ายๆคนโบราณเขาไม่ได้คิดสมัยนี้พอไม่ได้คิดตรงนี้ก็เป็นกลายเป็นอะไรเป็นอกตัญญูก็ไม่ดีแล้วนี่สามข้อนี้ก็เป็นมงคลมันมาจากการปฏิบัตินี่แหละการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นผลให้เกิดตรงนี้ขึ้นมาได้ถัดมาเป็นอะไรปฏิรูปประเทศวาโสจะปุเพจะกัตตปุญญาตาอัตสัมมาปณิติจะเอตมังคารมุตตมังการอยู่ในประเทศอันสมควรการเป็นผู้มีบุญอันทำแล้วในการก่อนการตั้งตนไว้ชอบสามข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุดนี่อีกสามข้อการอยู่ในประเทศสมควรก็คือไงประเทศไทยนี่เหมาะสมที่สุดเลยที่ใครเกิดในเมืองไทยแล้วเนี่ยจะรู้ถ้าโยมเคยเห็นมีฝรั่งที่เขามาอยู่เมืองไทยนานๆเขาจะพูดคำเดียวเลยว่าจงภูมิใจเถิดที่เกิดเป็นไทยเขาบอกว่าประเทศไหนที่ไปมาทั่วเขาไปมาทั่วโลกแล้วแต่มาถึงเมืองไทยเนี่ยเป็นประเทศที่แบบเข้าใจง่ายที่สุดเลยไม่ต้องทำอะไรมากคนไทยนี่สามารถที่มีความเป็นกันเองมีความต้อนรับอยู่นะมีความเขาเรียกว่ามีจิตที่คิดให้นะมีจิตที่เป็นมิตรคุยง่ายมีความเป็นมิตรสูงเพราะจิตใจเรานี่มาจากการปฏิบัตินี่ไงกัดเกลาจิตใจมาเรียนรู้ตัวเองฝึกสติฝึกสมาธิกันเพราะนั้นคนโบราณก็ให้มาเป็นแต่ไหนแต่ไรแล้วนะการมาปฏิบัติตรงนี้เราต้องเรียนรู้แล้วก็จะเข้าใจแต่ก่อนนี้เขาจะสอนกันมานะสมัยนี้ทักน้อยลงไม่ค่อยได้สอนก็เลยกลายไปไม่เข้าใจแล้วก็ไปคิดเอาเองก็คิดผิดๆอีกเป็นในเรื่องของผลประโยชน์ไปใช่ไหมเพราะนั้นในประเทศตรงนี้ปฏิรูปประเทศเนี่ยเมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดสมบูรณ์มากที่สุดในโลกเลยจะว่าได้ภูมิประเทศพอดีมากมีทั้งภูเขาทั้งแม่น้ำทั้งทะเลติดทะเลหมดเลยนะเราเป็นภูมิประเทศที่เรียกว่าขวานทองจริงๆแล้วทรัพยากรก็มากมายนะเพราะสบายหรือเปล่าโดยทำให้คนไทยประมาทก็เลยไม่ค่อยจะขนขวายมากเท่าที่ควรเห็นไหมคนจีนที่มาพ้นทะเลเข้ามาเนี่ยก็มาร่ำรวยเพราะตรงนี้เพราะก็มองเห็นนะเพียงแต่ขยันทำเท่านั้นเองทรัพยากรมีอยู่แล้วแต่กลายเป็นว่าเมืองไทยเราคนไทยกลับกลายเป็นว่าประมาทเพราะมีอยู่แล้วไงก็เลยไม่ค่อยจะขวนขวายเท่าที่ควรก็ทำไปวันๆก็จริงๆแล้วเราเป็นคนที่ถูกฝึกให้เป็นอย่างนั้น อยู่แบบไม่ต้องมากอะไรแต่จริงๆมันต้องขวนขวายที่จะกระทำให้ได้มานะที่จะให้อยู่พออยู่พอกินได้นี่ก็คืออยู่ในประเทศนั้นสมควรการมีบุญนั้นทำแล้วในการก่อนนี่ที่มานั่งปฏิบัติกันอยู่เนี่ยล้วนแล้วจะเคยมีบุญที่ทำมาแล้วทั้งนั้นนะถ้าเราไม่เคยทำบุญในอดีตมาแล้วไม่เคยปฏิบัติมาก่อนมันไม่มาทำตรงนี้หรอกเราดูดิคนในโลกนี้มีเท่าไหร่แล้วจะมานั่งปฏิบัติกันดึกๆเดินๆแบบนี้ยิ่งแล้วเลยมีไหมไม่มีหรอกน้อยมากยิ่งในประเทศไทยก็ได้เอาแคบลงมาอีกในประเทศไทยก็มีจะกี่ที่แล้วที่เขาจะมาปฏิบัติกันทั้งคืนเนี่ยวันนี้เป็นวันอุโบสถเนี่ยก็จะปฏิบัติกันทั้งคืนนี่คือเมตตากรุณาพระเดชคุณหลวงพ่อท่านสร้างไว้ให้นะเราก็ใช้ให้เป็นประโยชน์แล้วทำให้ถูกต้องทำต่อไปเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากมายมหาศาลเลยโอกาสอย่างนี้จะไปหาที่ไหนที่จะมาฟังธรรมมันเป็นมงคลเราที่จะมาได้ปฏิบัติธรรมจะไม่ได้เข้าใจในสิ่งที่เป็นไปในที่พระเจ้าสอนอะไรในสิ่งที่ทำให้เราคลายทุกข์แล้วก็ดับทุกข์ได้การมนุษย์เกิดมาเพื่อสร้างบารมีบารมีคือภาวนาก็คือตัวนี้แหละที่จะต้องทำเราก็มาลืมทั้งหมดนะเราก็เลยไม่ได้ทำส่วนใหญ่แล้วเพราะเราไปหลงอยู่ในโลกที่ตะการตาโลกที่สมมติโลกที่มากมายไปด้วยวัตถุต่างๆที่จะมาสนองความสะดวกสนุกสบายนะสนุกสะดวกสบายที่เราต้องการแต่จริงๆนั้นล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆเลยโยมสังเกตเถอะ
เพราะนั้นการฝึกฝนตนเองเนี่ยมันฝึกมาด้วยความพอดีไม่ใช่ได้ทำตัวเองให้ลำบากเท่าไหร่หรอกนะเริ่มต้นเราก็ฝืนใจขัดใจเรานักๆเข้ามันจะเกิดความพอดีความเป็นกลางขึ้นมานะในสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรจะเดินแล้วก็ถูกต้องงานบุญที่เราทำมาแล้วแต่ปางก่อนเนี่ยเราทำมาแล้วไม่ต้องมาน้อยใจในวาสนาแล้วก็เกิดมายากจนบุญทำไม่ใช่ทำให้รวยนะคนจะรวยจะต้องมีอุอากาสะนะก็เรียกทำที่ทำให้รวยอันนั้นเป็นเรื่องของการที่ให้ทานมาพอให้ทานมามากพอแล้วก็มาเกิดชาตินี้ก็มาเสวยผลกรรมอันนั้นที่ทำเนี่ยก็จะเกิดเป็นคนมีอันจะปีนขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นชาตินี้เรายังไม่มีเราก็แต่เรามีบารมีเห็นไหมบารมีที่เรามาทำตรงนี้แหละมาสร้างบุญเราก็มาทำเรื่องทานต่อไปท่านก็กล่าวไว้แล้วว่าโดยการปฏิบัติเนี่ยทานทำให้รวยนะผู้ให้เป็นผู้รวยยิ่งให้ยิ่งได้ไม่ถึงเสียเลยถ้าจะทำให้สวยอ่ะให้งามก็ต้องรักษาศีลนะถ้าจะทำให้ฉลาดก็ต้องปฏิบัติภาวนาเนี่ยก็ท่านก็สอนตรงนี้ง่ายๆแหละเพราะนั้นอยู่ที่เราอดีตอาจจะเคยทำทานมาน้อยชาตินี้เราก็มีโอกาสเมื่อไหร่เราก็ทำงานการให้ทานเนี่ยมีทั้งเยอะแยะเลยไม่ต้องควักกระเป๋าอย่างเดียวก็ได้ยิ้มให้เขาก็ถือว่าให้ทานแล้วนะมีการแนะนำบอกวิธีการที่ถูกต้องต่างๆการเรียนรู้การช่วยเหลือการสงเคราะห์ก็ล้วนแล้วแต่เป็นทานทั้งหมดเลยเห็นไหมเนี่ยเสียสละเวลาก็มาปฏิบัติก็เป็นทานกับตัวเองตรงนี้เป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้ปัญญาคิดดูที่ว่าเป็นยังไงปัญญานี้ก็สามารถที่จะได้มันเป็นเฉพาะตนคิดที่จะทำยังไงที่จะได้ขึ้นมามันคิดจะทำอย่างเดียวเนี่ยแล้วมันก็ได้ผลแล้วคนนะถ้าคิดจะไม่ทำแล้วก็ไม่ได้ทำตลอดไปอันนี้คือการเป็นผู้มีบุญอันทำแล้วในการก่อนเราทำบุญมาแล้วแม้แต่ชาตินี้ก็ตามลองดูตั้งแต่เด็กๆมาเนี่ยเราเคยปฏิบัติเคยทำอะไรมาบ้างเคยให้ทานรักษาศีลมาภาวนาได้มากแค่ไหนยิ่งเราทำมากเราจะรู้เลยว่าปัจจุบันนี้มันเริ่มมีผลกับเราแล้วนะถ้าเราทำมาอย่างนั้นจริงส่วนมากก็จะมีพื้นฐานมาคนที่จะมาทำอยู่ต่อเนี่ยก็จะมีพ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติที่เขาเกี่ยวข้องกับตรงนี้นะส่วนมากจะมาเกิดอย่างนั้นบางคนก็มาเกิดในฐานะที่ไม่ดีเท่าไหร่ก็มีมาอยู่ในดงโจรดงอะไรก็มีแต่ก็เป็นคนดีที่จะสนใจขวนขวายที่จะทำตรงนี้อันนั้นก็เป็นเรื่องของบุญที่ทำมาแต่อดีตชาติเหมือนกันนะในการก่อนการตั้งตนไว้ชอบเราจะตั้งตนไว้ชอบได้ยังไงก็ด้วยการนี่แหละมาปฏิบัติทำจิตทำกายวาจาใจให้สงบมันสงบแล้วเนี่ยการตั้งตนไม่ต้องทำอะไรหรอกเป็นธรรมชาติเองมันตั้งไว้ชอบเลยถูกต้องเลยนะตั้งโดยการที่จะไม่เบียดเบียนผู้อื่นและตัวเองด้วยกายกับวาจานี่คือการรักษาศีลแล้วนั่นวันการปฏิบัติธรรมนี่ก็อยู่ในศีลก็อยู่ในนี้แหละเพราะที่ได้กล่าวเสมอแล้วที่บอกแล้วนะว่าหลวงพ่อสนองท่านสอนไว้ให้บุญคือฝึกสติศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสติงั้นไอ้การที่เรามาปฏิบัติเนี่ยคือการรักษาศีลให้ถูกต้องเท่านั้นเองเพราะนั้นศีลอยู่ที่ตัวเราเป็นตัวสติมันอยู่ที่เราอยู่ที่กายกับวาจาของเราดังนั้นเราจึงใช้จิตที่มีสติมาสำรวมระวังกายกับวาจาเห็นไหมนี่คือศีลศีลคือมีเจตนางดเว้นไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นด้วยกายกับวาจาเท่านั้นเพราะฉะนั้นการรักษาศีลคือการสำรวมระวังศีลและสังวรเราก็ใช้จิตที่มีสติมาสำรวมระวังกายกับวาจานี่จึงเชื่อว่าเป็นการฝึกสติแล้วก็เป็นการรักษาศีลถูกต้องเลยเห็นไหมทำไปขณะเขาหยุดคิดขึ้นมาจิตตั้งมั่นในอารมณ์เดียวคุมสติไม่ให้ออกนอกกายก็จิตก็ตั้งมั่นแล้วก็สติรู้ตัวทั่วพร้อมไม่ออกไปไหนเลยพอจิตไม่ออกเนี่ยเป็นบัณฑิตแล้วเนี่ยจิตเป็นสมาธิถือจิตไม่ออกจิตออกก็จิตที่เป็นผ่านเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นมันสัมพันธ์กันอยู่ทุกหมดทุกข้อนี่คือการตั้งตนไว้ชอบก็เป็นมงคลแล้วมันก็มาจากอะไรจากการที่เราประพฤติปฏิบัตินี่แหละปฏิบัติธรรมนี่แหละแล้วก็จะมีผลขึ้นมามงคลถัดไปก็ว่าไงภาวสัจจันจะติปัญจวิรโยจะสุขสิกิโตตุปาติตาจะยาวาจาเอตมังคัลปตมังการได้ฟังแล้วมากการมีศิลปวิทยาวินัยอันชนศึกษาดีแล้ววาจาอันชนกล่าวดีแล้ว
สี่ข้อนี้เป็นมงคลสูงสุดใช่ไหมการได้ฟังแล้วมากนี่ก็โยมก็มาฟังกันได้ทั้งคืนเลยใช่ไหมฟังธรรมจะฟังมาแล้วเนี่ยเราอยู่ที่วัดสังฆทานเนี่ยโชคดีมากเขามีกิจวัตรให้ทำเนี่ยตามเวลาเลยเช้ามืดก็มาทำวัดสวดมนต์เสร็จแล้วก็ได้ฟังแล้วฟังท่านสอนกรรมฐานก็เจริญกรรมฐานกันเสร็จแล้วก็เจ็ดโมงไปเดินจงกรมก็ได้ฟังสิ่งที่ถูกก็ได้ฟังอีกก็ได้ฝึกฝนไปด้วยในตัวท่านสอนให้เดินจงกรมยังไงเสร็จแล้วพอจบจากเดินจงกรมท่านก็แสดงธรรมให้ฟังอีกเนี่ยที่นี้ก็มีการเปิดแสดงธรรมของพระเดชคุณหลวงพ่อเราก็ได้ฟังอีกเนี่ยก็ฟังมากนะวันหนึ่งเสร็จแล้วจากตรงนั้นก็มาพิจารณาอาหารเสร็จพิจารณาอาหารก็มาสอนต่ออีกแต่จะรับประทานยังไงให้มันเป็นบุญทำไงให้มีสติในการรับประทานนะนี่ก็เป็นการปฏิบัติซึ่งกรรมฐานข้อนี้เป็นกรรมฐานที่ยากมากกรรมฐานเรื่องของการรับประทานนี่แหละแต่ถ้าใครทำได้ท่านบอกว่าสามารถทำถึงเอารูปฌานนะจิตจะละเอียดดีมากแล้วเนี่ยตัวนี้เป็นหัวใจถ้าใครทำเรื่องรับประทานได้เนี่ยจะยืนเดินนั่งนอนเนี่ยสงบง่ายมากนั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็สอนอยู่ทุกวันนะท่านทั้งที่ท่านไม่อยู่แล้วก็เปิดเสียงที่ท่านอัดเอาไว้แล้วท่านก็สอนวิธีนี้สอนมาตลอดเลยหลายคนมาปฏิบัติที่นี่ตั้งนานไม่รู้ว่าจำได้กันหรือเปล่าที่ท่านสอนทุกวันเวลาพิจารณาอาหารนี่จะต้องมีแล้วเห็นไหมนี่เราก็ได้ฟังอีกแล้วเสร็จจากตรงนั้นอ้าวเดี๋ยวทำวัดกลางวันอ้าวเดี๋ยวท่านก็มาสอนให้ยืนอีกแล้วก็ได้ฟังอีกวิธีการยืนเจริญสติทำยังไงเสร็จจากยืนแล้วก็ไปไหนไปกิจวัตรปัดกวาดออกกำลังกายถ้าระวังไว้เนี่ยเราไปดูกิจวัตรตั้งแต่ตื่นมาเลยจนไปเรื่อยๆเนี่ยไอ้ตัวมันเป็นเรื่องของในกาชีวิตเลยนะในกาชีวิตเขาบอกว่าไงเอายกตัวอย่างช่วงบ่ายสามโมงถึงห้าโมงเป็นช่วงที่กระเพาะปัสสาวะทำงานท่านบอกทำยังไงจะให้เหงื่อมันออกทำไงก็ได้นี่ง่ายเลยทำอะไรสามโมงตีละครั้งทำกิจวัตรปัดกวาดออกกำลังออกไปออกมาเหงื่อออกนี่ก็เพราะปัสสาวะแข็งแรงแล้วก็จะไม่ค่อยเป็นโรคเกี่ยวกับเรื่องของโรคการปัสสาวะมันก็จะเป็นการสะดวกตรงนี้เห็นไหมถ้ามาเราจะเป็นโรคกันเพราะปัสสาวะอักเสบบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็มาจากตรงนี้แหละที่ไม่เข้าใจจริงๆกิจวัตรที่เขาให้ไว้นี่โอ้โหสุดยอดมากหลวงพ่อท่านเลี้ยงไว้ให้ดีมากจัดการไว้ให้เดี่ยงดีแล้วเพียงแต่เราเอาเข้ามาทำเท่านั้นเองแล้วก็เป็นประโยชน์ในขณะที่เรากวาดไปแล้วก็ตั้งสติรู้ไป ทำสติกวาดไปก็เคลื่อนไหวไปก็รู้ไปทำสติรู้อย่างเดียวไม่ไปสนใจใครเนี่ยตรงนี้ก็ฝึกฝนไปในตัวเป็นกรรมฐานอีกฝึกไปฝึกมาปัดไปปัดมาอยู่ๆก็เกิดนั่นขึ้นมาอาตมาได้สมาธิจากตรงนี้ก็เคยได้ตอนมาใหม่ๆเนี่ยกวาดใบไม้นี่แหละกวาดไปกวาดแรกๆก็โหเต็มไปหมดเลยเราก็กวาดไปเรื่อยๆทำสติกวาดไปอย่างเงี้ยกวาดไปกวาดไปกวาดไปพอหันมาข้างหลังโอ้โหมันสะอาดมันว่างจำติดตาเลยโยมแล้วพอเวลาตอนเย็นพอมาทำวัดเสร็จนั่งสมาธิกำลังนั่งๆก็นึกถึงภาพนั้นแหละพอนึกปุ๊บมันก็ว่างสงบเลยหยุดคิดไปเฉยๆแล้วก็อยู่ในสภาวะความว่างสว่างอยู่ตรงนั้นนี่ก็คืออานิสงส์ของการที่เราทำแล้วด้วยสติอยู่ในเขตบุญเนี่ยเดี๋ยวคุณหลวงพ่อก็บอกเสมอเลยว่าวัดเนี่ยเป็นบุญญาเขตเป็นเขตบุญเก็บเศษกระดาษชิ้นหนึ่งก็เป็นบุญแล้วแค่เก็บเศษกระดาษชิ้นหนึ่งเท่านั้นเองนะเราลองสังเกตเถอะถ้าเศษกระดาษมาทิ้งอยู่ตรงนี้สักชิ้นเนี่ยมองไปเมื่อไหร่มันก็เกะลูกตาใช่ไหมเมื่อไหร่เราไปเราเดินไปแล้วก็เก็บพอเก็บปุ๊บตรงนั้นมันก็โล่งเลยไม่มีตัวเกะลงมาอยู่นั่นแหละนั่นก็เป็นบุญแล้วแล้วที่เราทำอยู่ทุกวันนี้ตั้งเยอะแยะบุญมากๆเลยต้องน้อมแบบนั้นนะเราจะได้เข้าใจว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยโอ้โหมันบุญเยอะจริงๆทำอยู่ตลอดมันต้องน้อมเข้ามาใส่ตัวไม่ใช่ไปน้อมเรื่องอื่นเข้ามาไม่ใช่มองไปข้างนอกไปจับผิดคนโน้นคนนี้อันนั้นนะจิตมันผิดพลาดมันเป็นผ่านได้ไหมแต่เรียกว่าปฏิบัติผิดถ้าปฏิบัติถูกมันจะเป็นบัณฑิตถ้าปฏิบัติผิดก็เป็นผ่านก็จะเห็นชัดเจนนะจิตที่ส่งออกเป็นสมุทัยนะเพราะนั้นจิตที่อยู่ที่กายเป็นมรรคทำยังไงที่เราจะให้มันอยู่งั้นการปฏิบัติเจริญภาวนาคือก็ทำอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นการ การอะไรนะ
การได้ฟังแล้วมากเห็นไหมเราก็ได้ฟังทั้งวันเลยทั้งคืนยังเนี่ยยังวันพระวันเสาร์เนี่ยก็มีสิทธิ์เราก็จะได้ฟังอีกทั้งคืนอีกเหมือนกันแล้วการฟังตามกลางก็เป็นมงคลอันสูงสุดเนี่ยเราได้ฟังอยู่เรื่อยเลยได้มงคลได้การฟังธรรมก็มีอานิสงส์มากหนึ่งก็คือได้รู้สิ่งที่ไม่เคยรู้สองไอ้ที่รู้แล้วก็หายสงสัยชัดเจนขึ้นเนี่ยแล้วที่สามก็คือบรรเทาความสงสัยได้สุดท้ายก็คือทำให้เราเกิดจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิได้นะฟังธรรมเนี่ยฟังแล้วเข้าใจเนี่ยน้อมจิตเข้าไปเนี่ยจิตเข้าไปอยู่ความสงบได้เลยนะเพราะเข้าใจด้วยแล้วก็เกิดปัญญาสุดท้ายเพราะฉะนั้นการฟังธรรมที่มีอานิสงส์มากตรงนี้เหมือนกันอันนี้ก็ถัดมาก็อะไรการได้ฟังแล้วมากการมีศิลปวิทยาเนี่ยพอเราฟังมากเข้ามาเข้าเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นมาเกิดปัญญาขึ้นมาเกิดปัญญาก็จะมีศิลปะมีอุบายวิธีการปฏิบัติของเราว่าเราควรจะทำยังไงควรจะน้อมจิตยังไงเนี่ยเป็นศิลปะวิทยาของเราเฉพาะตนเพราะนั้นเราก็จะมาใช้ตรงนี้ค่อยๆรู้ไปเรียนไปรู้ไปฟังตั้งสติฟังไปเรื่อยๆตั้งสติฝึกฝนไปมันก็เกิดตรงนี้ขึ้นมามีศิลปะในการที่จะทำอะไรให้ดูงดงามเป็นระเบียบเรียบร้อยดีขึ้นมาได้เนี่ยเป็นศิลปะวิทยาเป็นวิชาเป็นสิ่งที่เรารู้มาได้จากตรงนี้ข้อนี้ก็เป็นมงคลอีกแล้ววินัยอันชนศึกษาดีแล้วก็คือระเบียบปฏิบัติวินัยแปลว่าอะไรขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมระเบียบแบบแผนวิธีการรวมอยู่ในข้อวินัยหมดแต่ศีลกับวินัยมันจะอยู่คู่กันศีลเป็นตัวที่เรามีเจตนางดเว้นศีลจะทำให้สังคมนั้นอยู่ในกรอบที่จะไม่ละเมิดกันเพราะฉะนั้นมนุษย์เนี่ยถ้ามีศีลนี่ก็คือผู้ที่ไม่ละเมิดเขาไม่เบียดเบียนในกายกับวาจาเพราะฉะนั้นการไม่เบียดเบียนกันนั่นแหละคือมนุษย์สมบัติมนุษย์จะไม่เบียดเบียนกันเลยแต่ที่เบียดเบียนกันด้วยกายวาจาหรือด้วยสิ่งต่างๆที่ทำทุกวันนี้มันไม่ใช่มนุษย์เราสังเกตให้ดีที่ตอนที่เราเบียดเบียนเขาเนี่ยจิตเราเป็นยังไงมันโกรธหรือมันโลภหรือมันหลงเห็นไหมถ้ามันโกรธขณะที่ทำอยู่ตรงนี้นั่นเป็นสัตว์นรกแล้วนะไม่ใช่มนุษย์ถ้ามันโลภอยากได้ของเขาแล้วก็ไปเกิดอาการมันก็เป็นอะไรเป็นเปรตไปแล้วแต่ถ้าหลงตัวเองใครมาแตะต้องไม่ได้เออกูแน่กูเจ๋งกูเก่งที่ตรงนี้ก็เป็นสัตว์เดรัจฉานไปแล้วไม่ใช่มนุษย์เห็นไหมแต่ถ้ามีอะไรขึ้นมาเราก็รู้แล้วก็เฉยไม่ว่าอันนี้เขาเรียกว่าไม่เบียดเบียนมันก็ถือว่าเป็นมนุษย์สมบัติได้นี่มันเป็นศีลอยู่ตลอดเวลาถ้าเราสามารถตั้งตัวนี้ให้ถูกนะประเดี๋ยวคุณหลวงปู่ให้ไว้ระสุดยอดมากรู้เฉยแต่ว่ามันจะทำยากแต่ทำไปเถอะมันไม่ยากหรอกอย่าไปพูดว่ายากทุกอย่างมันในโลกนี้มนุษย์ทำได้หมดเลยเพราะมันของที่มนุษย์ทำมาทั้งนั้นแหละทุกๆอย่างในโลกเลยใช่ไหมแต่มามีอยู่ข้อเดียวเองว่าสองมือสองเท้าก็ทำได้เราต้องได้ก็เขาก็เหมือนกับเราไม่ต่างกันมันเพียงแต่เราไม่เอาเท่านั้นเองแล้วเราดูที่อะไรเป็นประโยชน์เราก็ควรจะขวนขวายที่จะทำมันแล้วโอกาสของเรามันก็ไม่ได้มาแต่ยิ่งมาอยู่ในเขตอย่างนี้แล้วเนี่ยกรรมพื้นปฏิบัติเนี่ยควรจะเรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติเท่านั้นไม่ควรจะมีเรื่องอื่นเลยเรื่องข้างนอกเรื่องของคมเรื่องทางโลกนี่ไม่ควรจะเข้ามาเลยว่าไปตามจริงแล้วนะแต่ก็เห็นใจว่ามันติดมาความเคยชินจนเป็นนิสัยนิสัยมันมาจากงานมาจากบ้านยังไงก็เป็นอย่างนั้นแต่มาอยู่ที่นี่เราต้องขัดเกลาของเราไม่ต้องไปดูใครนะขัดเกลาของเราไปเดี๋ยวมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้เปลี่ยนความเคยชินได้มันจะเป็นความเคยชินที่มีสติขึ้นมาตอนนี้ก็เกิดเป็นนิสัยดีขึ้นมาแล้วเป็นวาสนาดีเลยเปลี่ยนวาสนาได้ด้วยดังการฝึกฝนตรงนี้สามารถทำตรงนั้นทำให้เป็นคนมีระเบียบเรียบร้อยรู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีมีมารยาทวัฒนธรรมเขาทำยังไงเราจะรู้เนี่ยพอปฏิบัติแล้วเนี่ยพอรู้ตรงนี้เป็นมงคลเกิดขึ้นมาแล้วนะตัวอาจารย์อัญชลกล่าวดีแล้วเนี่ยปฏิบัติธรรมในเท่านั้นแหละถึงจะมีการที่จะพูดได้ถูกต้องขึ้นนะวาจาที่คนพูดอะไรอะไรที่พูดแล้วมันไม่ผิดมันอะไรที่พูดแล้วมันถูกเราก็จะรู้ใช่ไหมเพราะว่ามันอยู่ในศีลข้อที่4เท่านั้นแหละศีลข้อ4ว่ายังไงสัมมาวาจาท่านบอกว่าไม่กล่าววาจาที่ไป อะไรให้เขาเรียกว่าหลอกโกหกหลอกลวงคนอื่นเขาเดือดร้อนเสียหายอันที่หนึ่งนะไม่กล่าวตรงนี้สองไม่กล่าววาจาที่เสียดสีทิ่มแทงให้ร้ายป้ายสีเขาสามไม่กล่าววาจาที่เขาเรียกว่า
หยาบกล่าวคำหยาบด่าทอกันอย่างนี้เป็นต้น4คือไม่กล่าววาจาที่เหลวไหลไร้สาระตลกขนองเพราะสมณะคือผู้สงบมันก็ไม่ควรที่จะเป็นผู้ที่จะตลกขนองอะไรใช่ไหมอาจจะเล็กๆน้อยๆแต่ว่าเพียงนั้นแต่จริงๆในตัวศีลเนี่ยข้อ4ของศีล8เนี่ยมันครอบคลุมตรงนี้ตัวนี้เป็นสัมมาวาจาถ้าเราไม่ปฏิบัติไม่เราละเว้นตรงนี้ได้เด็กเป็นสัมมาวาจาแล้วแต่เมื่อไหร่ที่เราไม่ได้พูดเช่นนี้เราพูดตรงข้ามก็เป็นมิจฉาวาจาผิดศีลด้วยเห็นไหมเพราะฉะนั้นวาจาที่กล่าวดีแล้วเนี่ยก็คือวาจาที่มาจากจิตที่มันสงบมาจากการปฏิบัตินี่แหละเพราะฉะนั้นผลของการปฏิบัติจะทำให้จิตเราเป็นอย่างนั้นจิตที่ดีขึ้นเมื่อจิตดีมันก็จะพูดดีเห็นไหมก็เรียกว่าเป็น สัมมัตตริยตาธรรมะเมื่อมีสติคติที่ถูกต้องที่ดีแล้วเนี่ยคิดก็ดีพูดก็ดีทำก็ดีแต่ถ้ามิจฉาทิฏฐิตาธรรมาแล้วก็ว่าสติคติที่ผิดมีความเห็นผิดมันก็คิดผิดพูดผิดแล้วก็ทำผิดสังเกตดูเราสังเกตที่ตัวเรานะทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยเพราะนั้น วาจาชนเก่าดีแล้วข้อนี้ก็เลยเป็นมงคลอันสูงสุดท่านมาเลยมาตาปิตุอุปทานังปุตตาลัสสังคโฆอนาคุลาจกรรมมันตาเอตัมมังคลมุตตมังการบำรุงมารดาและบิดาการส่งข้อลูกและเมียการงานทั้งหลายไม่อากูลข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุดการปฏิบัติธรรมก็เป็นเหตุให้เกิดตรงนี้ได้ถ้าไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะรู้คุณพ่อแม่ไหมก็ไม่ค่อยรู้เห็นไหมเยอะเลยนะที่ไม่ค่อยรู้ไอ้ที่รู้ก็มีอยู่แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพอเรามาเข้ามาเรียนรู้มาปฏิบัติในเรื่องของธรรมะเราก็จะเข้าใจเรื่องนี้ใครทำให้เราเกิดเห็นไหมใครเป็นเจ้าชีวิตเราเราบังอาจไปเสียงเขาทำไมแล้วเราไปจะต้องไปออกอาการอะไรกับเขาได้ยังไงเนี่ยเราจะเข้าใจตรงนี้จิตจะเริ่มเข้าใจเริ่มดีขึ้นยิ่งเขาเริ่มมีกตัญญูเกิดขึ้นแล้วรู้คุณท่านนะเพราะนั้นการบำรุงมารดาและบิดาจึงเป็นบุญแล้วก็เป็นมงคลอันสูงสุดเลยเพราะอะไรเพราะพ่อแม่เป็นผู้ให้เราเกิดพระเจ้ายกย่องให้เป็นพระหลานของลูกเลยท่านทำบุญกับพระสักร้อยรูปก็ไม่เท่ากับทำบุญกับพระหลานสองรูปนี่สังคมจะต้องสำเนียกรู้ให้มากๆจริงๆแล้วเราลืมไปสังคมตอนนี้ขาดตัวนี้มากจึงเกิดอะไรข่าวแล้วข่าวก็ไม่น่าลงหรอกก็ไปลงกันทำไมลูกมาฆ่าพ่อฆ่าแม่ติดยามั่งฆ่าเพ้อมั่งคิดสารพัดเรื่องเนี่ยมีการฆ่ากันพ่อแม่ที่ถูกตอนนี้มาลงข่าวเนี่ยฟังแล้วมันก็สลดใจแล้วมันสร้างสรรค์ไหมก็ไม่สร้างสรรค์เรื่องข่าวเนี่ยควรจะสร้างสรรค์นะจริงๆแล้วไม่ควรจะลงข่าวประเภทเพราะมันก็เกิดขึ้นไปแล้วคุณเอาขุดขึ้นมาก็จะได้อะไรนี่มองเห็นชัดเจนว่าคุณทำไปเพื่อหวังผลประโยชน์เท่านั้นเองจริงๆแล้วไม่น่าจะมีไม่ต้องมีก็จะดีเท่ากว่าไหมใช่ไหมข่าวสารนี่เขามีเพื่อการสื่อสารเพื่อให้เข้าใจแล้วก็เรื่องอะไรที่ควรจะทำความเข้าใจมันควรจะเป็นอย่างนั้นแต่มันก็ไปแล้วตามเหตุปัจจัยเห็นไหมเนี่ยผลประโยชน์เนี่ยมันจะดึงเราไปหมดเราจะไม่มีสติตรงนี้มีแต่การปรุงแต่งของการที่จะได้ผลประโยชน์ลาภยศสรรเสริญก็จะมีตรงนี้ทั้งหมดเพราะมนุษย์โดนโลกธรรมครอบอยู่เราก็เลยไม่เข้าใจตัวนี้ท่านมาการบำรุงมารดาและบิดาก็จึงเป็นมงคลที่สูงสุด การส่งเคราะห์ลูกและเมียก็ต้องส่งเคราะห์เรามีลูกมีเมียมีสามีเราก็ต้องส่งขอซึ่งกันและกันนะไม่ก็ไม่ควรที่จะต้องปล่อยปละละเลยอะไรเพราะว่าการมาอยู่ร่วมกันแล้วนี่เป็นสังคมนี่เริ่มสังคมแรกก็เรียกว่าสังคมครอบครัวสังคมครอบครัวตอนนี้แหละจะได้รู้จักนะโควิดเนี่ยมาขอบคุณโควิดมาจัดสรรให้ว่าอยู่บ้านใช่ไหมเมื่อก่อนนี้ไม่ค่อยได้เจอกันหรอกต่างคนต่างออกกันแต่เช้าลูกก็ไปทางพ่อสามีก็ทางภรรยาก็ทางทำงานกันแต่ตอนนี้ต้องหยุดอยู่กับบ้านก็ต้องมาเจอกันแล้วแต่กลายเป็นว่าแทนที่เจอกันเราจะมาทำความเข้าใจกันมาปรับทุกอย่างกันมาช่วยเหลือสงเคราะห์กันกลับกลายเป็นต่างคนต่างอยู่อีกเหมือนกันโซเชียลมือถือคนละเครื่องก็ต่างคนต่างอยู่แล้วอยู่ด้วยกันไม่ได้คุยกันเลยจะไปคุยกับใครไม่รู้อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยมันเลยทั้งคมทำให้ขาดตรงนี้ไปเยอะนะเราต้องใช้ให้ถูกต้องใช้ให้เป็นประโยชน์มันต้องใช้ปัญญามาคิดตรงนี้แต่ว่ามันไปเพราะอารมณ์นี่ไงนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยจะช่วยให้เราเข้าใจตรงนี้ได้เนี่ยจะรู้จักที่จะใช้มัน
แล้วก็จะรู้ว่าสิ่งที่ถูกต้องควรจะทำไงในชีวิตเราชีวิตเรามีไม่มากนะมีไม่มากหรอกจะไปคิดอย่างอื่นนี่มันไม่ดีเสียเวลาเปล่าๆเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นมงคลข้อหนึ่งเห็นไหมการบำรุงมรดกการข้อลูกและเมียการงานทั้งหลายไม่อากูลนะเราทำงานทั้งหลายเนี่ยเราทำแล้วเนี่ยส่วนมากทำไม่เสร็จหรือจะทำก็เดี๋ยวไว้ก่อนเห็นไหมแต่การปฏิบัติธรรมเนี่ยจะทำให้เรามีสติแล้วจะทำอะไรที่จะไม่ปล่อยปละละเลยมันจะเป็นเหตุให้เราทำขยันทำเพราะความเพียรที่เราเพียรปฏิบัติอยู่นี่แหละมันเกิดเป็นความขยันขึ้นมาความขยันนั่นแหละมันจะทำทุกอย่างได้แล้วก็จะไม่ปล่อยปละละเลยหรือว่าทำแบบค้างๆไว้ก็ไม่จะไม่ทำอะไรก็จะทำให้เสร็จนะก็จะเป็นมงคลงานทุกอย่างลองดิถ้าพองานไม่เสร็จเนี่ยเราติดใจแล้วก็มากระวนกระวายใจทำให้ใจเศร้าหมองได้แต่ถ้างานเราทำแล้วสำเร็จจบได้จบก็จบเลยนะแล้วงานในนี้ก็ไม่มีอะไรงานที่ทำแล้วคนจะวางเลยยังไม่ใช่จะต้องไปเก็บเอาไว้มาพูดเป็นผลงานอะไรอันนั้นก็ไม่ได้ประโยชน์นะอย่างที่ในหลวงบอกว่าต้องปิดทองหลังพระนั่นแหละแล้วองค์ในหลวงองค์ปัจจุบันท่านก็ทำตามอย่างนั้นนะท่านบอกว่าท่านไม่ต้องการเอาออกหน้าไม่ต้องการเป็นพระเอกหรอกองค์ท่านบอกก็ขออยู่เบื้องหลังช่วยเหลือข้างหลังดีกว่าแต่ประเด็นของหลวงพ่อเราเนี่ยท่านทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลังท่านส่งเสริมหมดเลยท่านบารมีท่านเยอะเราคงเคยสัมผัสมาแล้วคนที่อยู่นี่นานๆ นะก็จะรู้คนที่เคยฟังท่านก็จะรู้นะท่านทำอย่างนั้นก็ว่าอันนั้นก็แล้วแต่เหตุปัจจัยของใครของท่านนะแล้วใครบารมียังไงบารมีคือสิ่งที่เราทำนี่แหละเพราะฉะนั้นถัดมาตรงนี้เป็นมงคลข้อที่เท่าไหร่ที่นับมาทีละสามนะวรรคละสามถัดมาก็เป็นเรื่องของอะไรท่านนั้นจะธรรมจริยาจริยาตการนันทสังคโหอนวัชชานิกรรมานิเอตัมมังคารวุตตมังนะการให้การประพฤติธรรมการสงเคราะห์ญาติทั้งหลายกรรมทั้งหลายไม่มีโทษข้อนี้เป็นมงคลสูงสุดการให้เป็นมงคลไหมเป็นก็เป็นทานนะเป็นทานไม่เกิดทำให้เกิดความสุขความสงบเย็นแล้วผู้ให้คือเป็นย่อมเป็นที่รักถูกไหมเราทุกวันนี้เราสวดมนต์ใช่ไหมเราให้ธรรมทานกับเทวดาก็เป็นที่รักของเทวดาเพราะคนที่หมั่นสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำเนี่ยเป็นที่รักของเทวดาอัตโนมัติเนี่ยเราต้องน้อมจิตว่าเราได้ตรงนี้นะได้เยอะมากเห็นไหมปฏิบัติธรรมแล้วมันเป็นเหตุตรงนี้การให้การประพฤติธรรมก็นี่ไงตรงเลยตรงตัวเลยมงคลมันสูงเลยที่เราทำอยู่นี่แหละประพฤติธรรมก็ปฏิบัติธรรมก็ปฏิบัติโดยการฝึกสติเท่านั้นแหละคือไม่ได้ยุ่งยากมากไปเท่าไหร่ไม่ได้ไปทำอะไรให้มากมายด้วยทำไปตามธรรมชาติที่เราเป็นไปเพียงแต่เราทำตัวรู้ให้เกิดขึ้นให้มันรู้ตัวเองมากขึ้นไม่ไปรู้ข้างนอกไปคุณหลวงพ่ออะไรนะหลวงพ่อจรัญติบุรีท่านบอกว่าทำยังไงให้จิตอยู่กับตัว 70% ออกไปข้างนอกสัก 30% ก็ถือว่าใช้ได้จะบังคับให้อยู่เลยทีเดียวคงไม่ง่ายอยู่เลยนั่นคือว่าเป็นอัปปนาสมาธิแล้วนั้นทำให้อยู่กับตัวเองได้สัก 70% นะแล้วมันออกข้างนอกไปสัก 30% นั่นก็ถือว่าเราเข้าถึงจุดหนึ่งแล้วนะเข้าถึงการที่จะมีปัญญารู้ธรรมได้บ้างก็ค่อยๆทำลองสังเกตดูก็ได้นะทำไปเรื่อยๆได้ถึงข้อไหนข้อการสงเคราะห์อาการให้การบริธรรมการสงเคราะห์ญาติทั้งหลายเนี่ย ก็คือว่าเนี่ยการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็ส่งผลถึงเลยนะและญาติเนี่ยก็รู้ว่าเรามาปฏิบัติธรรมเขาจะรู้สึกยังไงก็ดีนะก็อนุโมทนาโอ้มีเรามีญาติเป็นคนดีนะเป็นคนที่สนใจในเรื่องธรรมะสมุทรเขาก็จะรู้สึกดีแล้วแถมเราก็จะไปสงเคราะห์เขาได้เรารู้อะไรต่างๆแล้วเนี่ยแล้วก็ถามอะไรมาเราก็ต้องตอบบอกเขาไปแนะนำเขาได้ถ้าสนใจที่นี่เป็นยังไงปฏิบัติแบบไหนอะไรสื่อเราก็มีเยอะนะวิทยุก็มีเราส่งวิทยุไปให้ฟังก็ได้หลวงพ่ออัดใช้อะไรเขาเรียกว่าเมมโมรีสติ๊กเนี่ยอันเดียวเล็กๆเนี่ยโอ้บรรจุเป็นร้อยกันเลยเทศไว้ของหลวงปู่ก็มีอยู่ในนั้นนะส่งเขาไปก็ได้สมัยก่อนก็มีซีดีก็มีหนังสือก็มีหนังสือเราก็มีนะก็สนใจตรงไหนเราก็เนี่ยนำไปส่งเคาะกับญาตินี่ก็เป็นมงคลเกิดความอบอุ่นร่มเย็นพระเจ้าตรัสไว้เลยว่าร่มใดก็ไม่อุ่นร่มเย็นแล้วก็ร่มแห่งหมู่ญาติเห็นไหมร่มแห่งหมู่ญาตินี่แหละอบอุ่นร่มเย็น
ขอแต่เพียงไทยเราอย่าผลาญญาติได้ไหมในเพลงบอกไว้แล้วเพลงเจ้าจ้าวที่ภูมิใจเท่านั้นเองจริงๆมันก็จะเกิดความอบอุ่นขึ้นมาได้แต่ส่วนใหญ่แล้วทุกวันนี้ก็เห็นอีกแล้วมันเกิดจากตรงนี้แหละวัตถุที่มากขึ้นที่เจริญขึ้นเนี่ยทำให้จิตใจเราต่ำลงก็เลยกลายเป็นว่าเราออกห่างจากจุดพวกนี้ไปหมดก็ประสาทะเลาะกันมากก็คือไม่ค่อยจะสามัคคีกันแล้วญาติญาติแต่จริงๆแล้วไม่มีใครเรานะโยมสังเกตเถอะญาติเนี่ยยังไงก็เป็นญาติกันมันผูกพันกันมาแต่ที่นี่เรามีครบเลยนะญาติมีอะไรบ้างหนึ่งญาติสายโลหิตก็เป็นญาติที่สืบต่อๆกันมาจากตระกูลเดียวกันก็เรียกญาติสืบสายโลหิตเดียวกันนะญาติสนิทมิตรสหายก็นี่เรียกว่าคบกันมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่สมัยเรียนบ้างตั้งแต่สมัยทำงานบ้างอันนี้เรียกว่าสนิทสนมกันเป็นญาติสนิทเป็นมิตรสหายกันสุดท้ายมาที่นี่ก็มาเจอญาติธรรมเป็นญาติที่ปฏิบัติธรรมร่วมกันอันนี้สูงสำคัญมากธรรมะเนี่ยจะทำให้เกื้อกูลกันเขาเรียกว่าศีลเสมอแล้วเจอกันเห็นป่ะเรามาปฏิบัติธรรมก็เลยมาเจอกันมารักษาศีลศีลเสมอกันตรงนี้เพราะฉะนั้นญาติที่ธรรมเนี่ยจะเป็นญาติที่ว่ามันไปโดยธรรมมันเกิดขึ้นโดยธรรมไม่ควรจะเป็นอาธรรมเกิดขึ้นนะแรกก็เป็นญาติกันดีไปมาอ้าวไม่ญาติดีกันแล้วมันเกิดปัญหากันแล้วใช่ป่ะอาธรรมเกิดอันนั้นก็ผิดพลาดกลายเป็นแก่วาดไปแล้วอยู่นานๆมันควรจะพัฒนาให้ดีขึ้นไม่ใช่มันพัฒนาลงกรรมเยอะเลยอย่างนั้นก็เรียกว่ารู้แล้วยังทำกรรมหนักนะอย่างนั้นใช่ไหมไอ้ที่ไม่รู้ที่ประมาทเพราะขาดสติอันนี้ถือว่าโอเคพอไปแต่นี่รู้ทั้งรู้แต่ยังทำนี่ที่อันตรายมากแล้วมันจะหนามากมันทำให้เรามืดเลยนะคิดอะไรก็ไม่เป็นคิดดีไม่เป็นแล้วคิดจะไปนิสัยจะทำลายอย่างเดียวจิตเป็นอย่างนั้นเลยต้องระวังมากๆตรงนี้คนระวังให้เยอะอันนี้ไปถึงข้อนี้แล้วข้อถัดมาเขาว่าอะไรอารตีวุรตีป่ามัจจปานาจะสัญญโมอัปมาโทจะทำเมสุเอตัมมังคารมุตตมังการงดเว้นจากบาปเนี่ยปฏิบัติธรรมก็จะทำให้เรางดเว้นจากบาปเพราะมันต้องสำรวมระวังในกายกับวาจาคือการรักษาศีลนั่นเองอย่างการรักษาศีลนี้คือการงดเว้นจากบาปการประพฤติธรรมการงดเว้นจากบาปการเว้นจากการดื่มน้ำเมาอันนี้ก็เป็นศีลอยู่แล้วเราก็ไม่ดื่มอยู่แล้วการไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายนี่คือที่โยมปฏิบัติอยู่นี่แหละคือพวกไม่ประมาทแล้วก็ฝึกสติตลอดเวลาแม้กระทั่งดื่มเราก็ยังทำอยู่นี่คือผู้ไม่ประมาทผู้ที่เข้ามาในวัดเนี่ยถือว่าเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วนะขั้นต้นแล้วอยู่ที่เหลือมันอยู่ที่เราแล้วจะปฏิบัติยังไงให้พัฒนาขึ้นไปนะทุกขณะจิตถ้าสามารถทำสติต่อเนื่องได้เรื่อยไปเท่าไหร่ยิ่งเป็นคนไม่ประมาทเท่านั้นเพราะนั้นใหม่ๆเราอาจจะทำได้ไม่มากตามเวลาบ้างอะไรบ้างก็ค่อยๆพัฒนาเพิ่มขึ้นจนกระทั่งมีสติอยู่กับตัวได้ตลอดทั้งวันอย่างนั้นได้ถือว่าใช้ได้ถือว่าเป็นการภาวนาที่ถูกต้องภาวนาคือพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาปัญญามันก็จะเกิดจิตใจก็เกิดดีขึ้นมาใช่ไหมเนี่ยคือข้อไหนการเว้นจากบาปการเว้นจากการดื่มและเมาการไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายในข้อนี้เป็นมงคลสูงสุดท่านมาก็เรียกว่าอะไรกาลโวจนิวาโตยันสันตุทีจักตันยุตากาเลนะธรรมะสวนังเอตมังพลุตมังการเคารพการไม่จองหองการยินดีด้วยของที่มีอยู่การเป็นผู้รู้ประกาศอันท่านทำแล้วแก่ตนการฟังธรรมตามการไม่มี5ข้อข้อนี้เป็นมงคลสูงสุดเห็นไหมคารวะคือความเคารพก็ต้องมีความเคารพกันแล้วที่นี่มันใช้ระบบของตั้งแต่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเคารพกันโดยไงก็เรียกว่าอาวุโสพันเตพันเตคือผู้ที่มาอยู่ก่อนผู้ที่มีอาวุโสมากกว่านะอาวุโสนี่คือผู้น้อยนะผู้น้อยกว่านั้นพันเตคือผู้ที่สูงกว่านั้นเขาจะเคารพกันมันการอะไรการกราบไหว้การเคารพก็เรียกว่าผ่อนเราก็ได้ผ่อนด้วยนะได้ทั้งมงคลได้ทั้งบุญได้ทั้งผ่อนเลยตัวนี้เคารพตัวเดียวเนี้ยเพราะอะไรเพราะนั้นประเสริฐย่อมเกิดแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดนะนี่คือการอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เนี่ยนี่แหละเป็นการเคารพกัน
นะเขาเรียกว่าให้เกียรติกันอยู่ด้วยกันก็มีการให้เกียรติซึ่งกันและกันเคารพนั่นกันไว้ไม่ไปล่วงเกินกันหลวงพ่อบอกถ้าพาเนี่ยจะเป็นนะแต่พระโยมก็เป็นแต่ท่านจะสอนพระว่าอย่าไปล่วงเกินนะพันเตถ้าล่วงเกินแล้วต่อไปเนี่ยกรรมตัวเนี้ยมันจะกลับมาเจอเราเดี๋ยวเราจะโดนล่วงเกินแบบนี้ด้วยงั้นเราก็ต้องระวังตรงนี้สำคัญนะแล้วยิ่งท่านเป็นแบบพระผู้ใหญ่ผู้ปฏิบัติมามากมายแล้วก็เป็นผู้ที่ปฏิบัติได้เข้าถึงด้วยเนี่ยกรรมเยอะมากมันจะปิดมรรคผลของเราเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระวังเวลาเขาบอกไว้แล้วเขากันไว้เลยเฉพาะชั่วช่างชีดีช่างสงอย่าไปยุ่งกับท่านนะเพราะฉะนั้นดูแต่ตัวเราอย่างเดียวพอแล้วแล้วเราก็จะไม่ไปพลาดโอกาสดีๆนะงั้นข้อนี้มีอะไรนะการเคารพการไม่จองหองปฏิบัติกรรมแล้วก็จะเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนก็ไม่ยิ่งยโสโอหังไม่จองหองแล้วเห็นไหมแต่ยังแสดงตัวแบบจองหองยิ่งยโสโอหังอยู่อันนี้ถือว่าปฏิบัติผิดปิดอย่างแรงเลยนะเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยมันจะเป็นการลดตัวตนลงไปเราทำไปแล้วเนี่ยตัวตนมันจะลดลงตัวกูของกูเนี่ยมันจะลดถ้ามันไม่ลดเนี่ยปฏิบัติผิดแน่นอนถ้าทำแล้วมันลดเนี่ยความยิ่งยโสหังมันก็จะลดลงไปจนกระทั่งมันหมดไปในที่สุดนี่คือหลักที่ปฏิบัติแล้วถูกถ้าทำสติรู้ตัวแล้วไปรู้คนอื่นแล้วก็มันจบได้แต่ส่วนมากมันชอบไปสอดเขาเรียกว่าไงสมัยปัจจุบันก็เรียกว่าเผือกใช่ไหมไปเผือกรู้คนนู้นคนนี้เขาเที่ยวไปหมดเลยมันไปจับผิดอาตมาบอกไว้แล้วว่าแต่จะมายกให้กับคนที่มีสมาธินะที่พูดว่าเมื่อสมาธิมันเกิดให้ระวังจิตมันจะยึดดีอะพอมันยึดดีแล้วเป็นไงรู้ป่ะเดี๋ยวมันก็ไอ้นึงก็ไม่ถูกไอ้นี่ก็ไม่ดีไอ้นั่นก็ไม่ใช่ตั้งดีได้หมดเลยโยมกูดีคนเดียวมันจะเป็นอย่างนี้นะต้องระวังไอ้ตัวยึดตัวเนี้ยยึดดีอะไรเอาดีแต่อีกคนนั้นก็เลยไม่ดีไอ้นี่คนนึงก็ไม่ดีแต่กูไม่ได้ทำเลยแล้วไม่ดีก็อยู่ที่ใครอยู่ที่จิตตัวเองหมดเลยไม่ได้อยู่ที่คนที่เรามองเลยเขาจะถูกจะผิดจะดีจะไม่ดีเนี่ยเราอย่าไปใส่ใจมันไม่ได้มีผลประโยชน์กับเราแล้วเขาก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรานะเพราะฉะนั้นเราอยู่ในเขตนี้แล้วเนี่ยพยายามมารู้เราไว้ประโยชน์มากมายมันตรงข้ามเลยนะโยมกรรมถ้าโยมมองเห็นกรรมตัวนี้เราจะรู้ว่าโอ้โหไม่น่าเลยการมารู้ตัวนี่โอ้โหมันมหาศาลเลยนี่คือมากที่บอกแล้วแต่การไปรู้คนอื่นนี่กับโอ้โหก็มหาศาลเลยเป็นโทษเยอะแล้วมันติดตามกันไปเรื่อยเลยต้องรีบทำให้มันจบตั้งแต่ชาตินี้แล้วอยู่ที่นี่ด้วยเนี่ยโอกาสมีแล้วอย่าไปเสียโอกาสเลยรีบทำเถอะนะมันจะมีประโยชน์มากการยินดีด้วยของมันมีอยู่อันนี้ก็เป็นชื่อว่าสันโดษยินดีด้วยของที่มีอยู่พอใจในสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่ได้ไม่ขวนขวายไม่ดิ้นรนเกินไปไม่ทะยานอยากจนเกินกว่าเหตุเพราะความทะยานอยากเป็นเรื่องของอะไรเป็นเหตุให้เกิดกิเลสอยากเป็นตัณหาอยากเป็นตัณหาตัณหาเป็นเหตุให้เกิดกิเลสกิเลสเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์แล้วเราจะเอาทุกข์เหรอเริ่มอยากก็ทุกข์แล้วพูดง่ายงั้นตัวนี้มันก็จะค่อยๆไปเองความสันโดษคือพอใจในสิ่งที่มีอย่างที่บอกแล้วคือว่าเศรษฐกิจพอเพียงที่ในหลวงรัชกาลที่9บอกแล้วนั่นน่ะคือสันโดษฉะนั้นการปฏิบัติธรรมก็ทำให้เราสันโดษไม่คลุกคลีตีโมงไปรวมกลุ่มไปรวมหัวกันผู้หญิงไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายโยมถ้ารวมกันเมื่อไหร่มันไม่พูดเรื่องอะไรหรอกมีแต่นินทาว่าราชบ้านก็แล้วแล้วเราได้ประโยชน์อะไรจากการทำอย่างนั้นมีแต่กรรมติดที่ในใจเราเราเป็นนินทาแล้วเนี่ยสัญญาเรามันบันทึกไว้นะตัวกรรมตัวนั้นมันอยู่กับเราไม่ได้อยู่กับใครด้วยไอ้คนที่ถูกนินทาไม่รู้เรื่องเลยอาตมานี่ตั้งแต่ไหนแต่ไรในเด็กแล้วใครนินทาเราหรือว่าใครมานู่นมาว่าแล้วมาล่วงเกินเราอาตมาขอบคุณนะใครมันนินทาใครไปอิจฉาเราเนี่ยโอ้โหเราจะขอบคุณเลยใช่ไหมเขาอิจฉาคนประเภทไหนคนรวยคนเก่งคนสวยคนหล่อถูกไหมคนดีเขาอิจฉาคนเลวไหมไม่มีอิจฉาคนจนไหมไม่มีอิจฉาคนขี้เหร่ไหมไม่มีงั้นเมื่อเขาอิจฉาขอบคุณเขาสิเขาอุตส่าห์ยกย่องเรางั้นคนอิจฉาสังเกตไหมคนนี้ต่ำแล้วทำตัวเองแต่ไอ้คนที่ถูกอิจฉากับกายมันเขายกไอ้คนนั้นขึ้นอาตมาจะขอบคุณทุกทีก็กลายเป็นว่าหาว่ากวนอีกอ้าวอุตส่าห์ขอบคุณแล้วยังว่ากวนอีกใช่ไหมมันเป็นเรื่องจริงๆอ่ะก็จะมาโดนอย่างนี้ก็เรื่องของเขาคิดอย่างนี้ให้ได้นะ
ปฏิบัติธรรมแล้วจะเป็นเหตุให้เกิดพลิกกลับมาสติมาปัญญาเกิดที่จะมาบอกให้บ่อยๆว่าเคล็ดลับคือเกิดอะไรขึ้นมากำหนดรู้กายรู้ใจแล้วก็ตั้งไว้ที่ลมสังเกตเนี่ยสติมาแล้วปัญญามันจะเกิดเนี่ยเราจะไม่หลงผิดอะไรอีกก็ค่อยทำไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวจะค่อยๆพัฒนาจะเข้าใจมันจะเริ่มเข้าใจไปเองนะไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องเร็วแต่ทำให้เป็นธรรมชาติทำให้มันมากที่สุดเท่าจิตเป็นไปได้ทุกขณะจิตที่เราเป็นไปนั่นแหละมันก็จะเป็นประโยชน์จริงๆการเป็นผู้รู้ประกาศละอันท่านทำแล้วแก่ตนเมื่อกี้ก็ได้กล่าวแล้วกตัญญูคือเรารู้คุณท่านใช่ไหมนี่อุปการละอันท่านทำแล้วแก่ตนก็คือการกตเวทิตาธรรมคือทำตอบแทนนั่นเองนะอย่างเนี้ยเราจะกตัญญูต่อวัดยังไงก็เขามีระเบียบแล้วเราก็ทำตามระเบียบไปที่วัดเขามาปฏิบัติเราก็ปฏิบัติไปก็ยังไปยุ่งอะไรกับใครเนี่ยกตัญญูแหละกตัญญูก็ต่อหลวงพ่อได้ไงท่านก็สอนจังเลยว่าให้เราทำให้เราฝึกสติอย่าไปฝึกสนใจคนอื่นเขาอย่าไปฝึกเป็นนินทาว่าร้ายคนอื่นเขาแล้วนี่ถ้าเราไปทำอย่างนั้นเป็นไงอกตัญญูนะการรวมกลุ่มกันลุกสูงหัวกันเป็นนินทาว่าร้ายให้ร้ายไปสีกันเนี่ยอันนี้อกตัญญูจะชัดเต็มๆเลยนะกตัญญูก็ปฏิบัติไปดิเนี่ยคนกตัญญูไม่พูดมากหรอกไม่ต้องไปพูดใครก็ถูกก็ผิดไม่ต้องหรอกเขามีหน้าที่กันอยู่แล้วหน้าที่ใครหน้าที่ใครก็ทำเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นหน้าที่ที่จะทำพอเหมาะพอสมงั้นจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องไปทำในอย่างอื่นเลยท่านบอกว่ามาที่นี่ท่านสอนเสมอเลยว่าไอ้ที่เคยคิดน่ะตอนนี้มาฝึกหยุดคิดมากไอ้ที่เคยพูดมากตอนนี้มาฝึกหยุดพูดเท่านี้แหละแล้วท่านบอกว่าวจีกรรมต้องแก้ให้ได้ในชาตินี้นะถ้าแก้ไม่ได้ยังจะต้องจองกรรมจองเวรกันไปอีกนานวจีกรรมมันแรงมันเป็นวจีกรรมกายกรรมมันน่าจะแรงเนาะกลายเป็นว่าเข้ามาทุบมาทำลายมาตีเราเนี่ยเราก็ยังรู้สึกจริงอาจจะโกรธอาจจะเจ็บแต่ก็ชั่วขณะที่ตอนเจ็บพอหายเจ็บแล้วก็ลืมแล้วนะใช่ไหมแต่มันไม่อะไรเท่าอ่ะเขาเรียกไม่เหน็บถ้าเจ็บใจใช่ไหมไม่อะไรคนโบราณเขาบอกอ่ะไม่เจ็บมันเหน็บไม่เจ็บใจคือคำพูดเนี่ยมันโหมันจำตลอดชีวิตเลยนะกลายเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเราทำไงจะละมันก็โดยการนี่ไงหลักการปฏิบัติคือก็ให้ปิดวาจาไม่พูดมันไม่ต้องพูดอันนั้นนะได้เข้าหลักเลยแล้วมันจะปฏิบัติพัฒนาขึ้นพูดให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นนะเราอยู่ในเขตตรงนี้เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องพูดหรอกกิจวัตรเขามีเวลาให้อยู่แล้วถึงเวลาเราก็ทำหน้าที่ของเราทำกิจวัตรเท่านั้นเองไม่จำเป็นต้องพูดอะไรเรื่องอะไรเลยใครจะเป็นยังไงก็ไม่ต้องไปบอกไม่ต้องไปหวังดีเขาหรอกต่างคนต่างทำตัวเองแล้วไม่ต้องไปทำตรงนั้นหรอกหวังดีแล้วกลายเป็นว่ามันเป็นผิดจังหวะเขาไม่ต้องการก็กลายเป็นประสงค์ร้ายกับเขาแล้วก็มาอ้างว่าเราหวังดีอันนี้จิตไม่ดีนะไอ้จิตที่ไปหวังดีแล้วมาอ้างว่าตัวเองหวังดีเนี่ยจิตนี้ไม่ดีอ่ะไม่ใช่มันเป็นอิจฉาริษยาไปไม่รู้ตัวดังนั้นตรงนี้ต้องทำสติให้รู้ตัวให้มากขึ้นพอเรารู้เริ่มรู้ตัวแล้วเราจะรู้อ๋อตรงนี้มันไม่ใช่ไอ้เรามันโง่เองเนี่ยจะรู้อย่างนั้นนะถ้ารู้ว่าเราโง่เมื่อไหร่ถือว่าใช้ได้ปฏิบัติไปเนี่ยต้องรู้ว่าเราเนี่ยไม่ดีแต่เห็นตัวไม่ดีของเราเนี่ยเยอะแล้วเห็นคนอื่นดีนี่ถือว่าใช้ได้แล้วแต่ถ้าเราดีแล้วคนอื่นไม่ดีนี่ถือว่าปฏิบัติผิดนะถือว่าใช้ไม่ได้นะเราลองต้องค่อยๆสังเกตพิจารณาไปนะทำมาถึงข้อไหนกาเลนะธรรมใช่ไหมกาเลนะธรรมสวรรค์การฟังธรรมตามการเป็นมงคลสูงสุดก็เคยได้กล่าวไว้เห็นไหมการปฏิบัติธรรมก็เป็นเหตุนี่ไงก็ได้ฟังธรรมอยู่ที่นี่ยิ่งได้ฟังตลอดเลยได้มงคลทั้งวันเลยมันอยู่ที่เราจะทำยังไงแล้วในชั่วโมงที่เราว่างว่างเนี่ยมันมีสามารถจะไปทำได้เยอะเลยเดี๋ยวว่างมาก็ฟังธรรมดีกว่าดีก็ไปฟังเรื่องอะไรต่ออะไรไม่ใช่ไม่เข้าเรื่องเห็นไหมมันก็จะได้พัฒนาของเราขึ้นมาเวลาเรามีน้อยทำให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เราจะเห็นคุณค่าของเวลาปฏิบัติไปแล้วเนี่ยจะเห็นเลยว่าโอ้โหเวลาทุกวินาทีนี้มันมีค่ามากเราไม่ควรเสียไปกับเรื่องอะไรเลยนะงั้นข้อถัดไปมงคลถัดไปก็คือคันติยโสวจัตตาจัมมนานันจัตตนังกาเลนะธรรมสากัจฉายตัมมังคลุตมังความอดทนการเป็นผู้วางง่ายการเห็นสมณะทั้งหลายการสนทนาธรรมตามการสี่ข้อนี้เป็นมงคลสูงสุดเห็นไหมความอดทนเป็นมงคลยังไง
ก็มาจากอะไรจากการปฏิบัตินี่ไงปฏิบัติธรรมเนี่ยเรามีความเพียรพยายามกระทำสม่ำเสมอก็เรียกว่ามีความขยันทำมันเป็นเหตุให้เกิดความอดทนเนี่ยไม่ไหวแล้วมานั่งเนี่ยสิบนาทีไม่ไหวแล้วโอ้ยเปลี่ยนแล้วใช่ไหมถ้าเรานั่งไปทำไปเพียรขยันทำไปสม่ำเสมอทำไปเรื่อยๆนั่นนะก็เอ๊ะจากสิบนาทีเป็นสิบห้านาทียี่สิบนาทีสามสิบนาทีนั่นนะก็ชั่วโมงก็นั่งได้ใช่ไหมนั่งอยู่ได้ตลอดไม่ต้องขยับเลยนั่นนะก็สองชั่วโมงก็ได้มันมาจากไหนมันอดทนได้ยังไงนี่มาจากความเพียรเพราะฉะนั้นความเพียรจะอยู่กับความอดทนเสมอคนขยันจะเป็นคนที่อดทนคนขี้เกียจไม่ค่อยทนหรอกอะไรนิดหน่อยไม่ได้สังเกตดูได้เลยนั้นคนขยันเนี่ยก็จะทำแล้วไม่พูดด้วยคนพวกนี้คนจริงชอบทำจะขยันเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องจับประเด็นให้ได้นะความอดทนการเป็นผู้ว่าง่ายว่าง่ายไงก็ปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยจะทำให้เรารับเรื่องเรามีความคิดเรามีสติมีปัญญาเกิดเนี่ยมันจะทำให้เข้าใจง่ายเมื่อเข้าใจง่ายครูบาอาจารย์สอนอะไรเนี่ยเราจะไปทำถูกเมื่อทำถูกนี่เขาเรียกว่าวางง่ายสอนง่ายที่หลวงปู่สังวาลเคยกล่าวเสมอว่าหลวงพ่อสนองวางง่ายสอนง่ายบอกอะไรทำได้หมดวางง่ายสอนง่ายไม่ใช่ว่าบอกอะไรก็ฟังดีเข้าใจไหมเข้าใจแต่ไม่ได้เอาไปทำบ้าเปล่าแล้วก็ทำไม่ถูกด้วยนี่ไม่ใช่ง่ายนะอันนี้ว่ายากสอนยากคือถ้าสงสัยให้ถามเลยจนเราชัดแล้วเอาไปทำแล้วทำแล้วเกิดผลนั่นนะว่าง่ายสอนง่ายสอนง่ายจะต้องฟังไปแล้วแล้วเอาไปทำแล้วสมองก็งงไงสมองก็พูดอยู่ตรงเนี้ยบางทีเนี่ยพูดถ้าสวดมนต์ตอนเช้าเนี่ยสมองจะพูดแทบจะม้วนเดียวอยู่หมุนเชื่อไหมเขาไม่ได้เอาไปทำเลยแล้วกลับพูดสวนกลับมาว่าพูดไปอยู่ม้วนเดียวเนี่ยเบื่อจังจะพูดไงแล้วบอกม้วนเดียวยังทำไม่ได้แล้วจะไปพูดม้วนอื่นได้ไงใช่ป่ะมันแปลกใช่ไหมจิตคนเนี่ยดูยังดูเอาก็แล้วกันว่าอะไรคืออะไรมันทำไม่ได้ยังไงมาพูดทำไมอยากจะฟังอื่นก็ไปไม่อยากฟังก็ออกไปเขาไม่ได้ว่าอะไรใช่ไหมจะต้องตำหนิก็กรรมเลยแต่เนี้ยตำหนิครูบาอาจารย์นี่กรรมจริงๆมันไม่น่าทำเรื่องพวกนี้ยิ่งเข้ามาอยู่เนี่ยต้องอยู่ตรงนี้การว่าง่ายการอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยจำเป็นต้องมีของสมณะคือผู้สงบเป็นนักบวชเนี่ยเขาต้องทำงานนักปฏิบัติเขาจะเป็นอย่างนั้นนะก็จะไม่มาเรื่องพูดวายกับเรื่องใครหรอกสงบกายสงบวาจาสงบใจจึงเชื่อว่าเป็นสมณะผู้สงบนะสงบต้องสงบอย่างนั้นเจ็บปากเจ็บคำไปแล้วทำลองแล้วนะงั้นการเป็นอดทนการว่าง่ายการเรียนสมณะทั้งหลายโชคดีไหมมาอยู่ที่วัดมีแต่ผู้สงบเท่านั้นเลยนี่คือสมณะที่เราเห็นคนนั้นก็สงบคนนี้ก็สงบจิตเรารู้สึกไงจิตเราก็ดีนะรู้สึกมีความสุขแล้วเราก็จะสงบไปด้วยแต่มาใหม่ๆเนี่ยเดินมองไปทางไหนก็โอ้โหกุฏินี้กุฏินั้นก็เดินกุฏินู้นก็เดินกุฏินี้ก็เดินเราก็อยู่เฉยไม่ได้ก็ต้องเดินเนี่ยมันแข่งกันปฏิบัติสมัยก่อนเนี่ยปฏิบัติกันอย่างเดียวไม่มีมาสนใจเรื่องอื่นสนใจเลยว่าเขาทำอะไรอุ้ยเราทำอะไรอยู่เขาไม่ใช่ว่าเอ้ยตรงนี้ทำไม่ถูกอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ดีไม่มีหลวงพ่อไม่พูดด้วยพระหนึ่งถึงห้าพรรษาเนี่ยหลวงพ่อห้ามพูดเลยห้ามไปพูดกับโยมด้วยแม้แต่พระที่พรรษามากมากก็ตามถ้าไม่คุ้นเคยท่านไม่พูดด้วยหรอกนะไม่เหมือนเดี๋ยวนี้อารมณ์มารวยพออารมณ์มารวยมันก็ขี่คอเลยนั่งบนหัวก็มีบางคนนะขอให้โอกาสหน่อยเดียวพูดดีๆด้วยอารมณ์อร่อยด้วยอันนี้อ๋อมันเล่นหัวอะไรตัวนี้เห็นไหมนี่แหละถึงได้บอกว่าสัมมาคารวะไม่มีมันก็จบอ่ะมันไม่ใช่นักปฏิบัตินักปฏิบัติก็ต้องมีตัวนี้อ่อนน้อมน้อมตนสัมมาคารวะจิตเรามันสูงนะโยมถ้าไปทำแบบนั้นมันต่ำหมดเลยดังนั้นถึงได้บอกว่าเขาชอบแบบนั้นหรือไงไม่รู้คนได้เป็นเงี้ยนะไม่ชอบคำสั่งแต่ชอบให้สั่งงงไหมไม่ชอบคำสั่งสั่งโน่นสั่งนี่แต่ถ้าไม่สั่งก็ไม่ทำต้องสั่งแล้วจะทำตามสั่ง มันย้อนแย้งในตัวเองเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้จริงเพราะอะไรเพราะไม่ได้ปฏิบัติธรรมดังการปฏิบัติธรรมจะเป็นทำให้คนมีความเข้าใจแยกแยะเป็นรู้ดีรู้เหตุรู้ผลรู้ดีรู้ชั่วได้เห็นไหม สุดท้ายการสนทนาธรรมตามการเป็นมงคลก็นี่ไงว่างมาแทนที่จะมาพูดนินทาคนอื่นก็มาสนทนาธรรมกัน
นั่นแหละจับคู่สนทนาธรรมมันเป็นความสดชื่นมันเป็นความรื่นเริงเลยบันเทิงธรรมมันควรจะเป็นอย่างนั้นนี่เจอกันเมื่อไหร่ก็ไปดินดาแล้วว่าหลายก็เดือดเสียดสีทิ่มแทงแล้วมันจะได้อะไรศีลก็ขาดไอ้ตัวนี้ก็ไม่ได้จิตก็เศร้าหมองมันไม่มีประโยชน์สักอย่างเลยที่ไหนได้ประสุทธนาธรรมเนี่ยควรจะเป็นอย่างนั้นแต่ที่นี่จริงๆแล้วก็ไม่ต้องทำอย่างนั้นก็ได้ก็จะสนทนาก็คือครูบาอาจารย์เราจะได้เข้าใจสนทนากันเองเนี่ยบางทีมันเขวนะไอ้เรามาทำตั้งนานแล้วไอ้นี่มันมาไม่เท่าไหร่มันเห็นนรกเห็นสวรรค์แล้วครูไม่เคยเห็นสักครั้งเลยเลยทำผิดแล้วมั้งนี่ใจเขวไปเลยนะทำไมทำมาถูกแล้วโดยซ้ำไอ้ที่พูดมันรวมพูดจริงก็เปล่าด้วยโกหกก็เปล่าเห็นไหมเราเขวอีกก็ถือว่าผู้ใหม่เนี่ยอย่าไปคู่กันเองนะที่จะมาสนทนาทำกันได้เนี่ยทำต้องเสมอกันมันต้องทำที่จะยกขึ้นมาพอกันแล้วเราสนทนากันมันจะพัฒนาขึ้นแต่ถ้าทำไม่เท่ากันเนี่ยมันสนทนากันไม่ได้หรอกถ้าเคยได้ยินหลวงปู่พูดท่านก็จะบอกนะคงจำได้ท่านบอกว่าต้องปฏิบัติเข้ามันถึงเวลาแล้วเนี่ยทำมันมีแล้วก็สาสะกันได้เห็นไหมถ้าไม่ท่านไม่ให้สาสะไม่พูดเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญเหมือนกันการสนทนาธรรมก็เป็นมงคลแต่ถ้าสนทนาอย่างอื่นก็เป็นอวมงคลก็ไม่ควรจะทำถูกไหมมาถึงข้อถัดมาก็เลยตะโปจะพามาจารยานจารยสัจจานัตตสนังนิพพานัตติกิริยาจะเอตมังกรมุตตมังการเพ่นเผากิเลสปฏิบัติธรรมนี่ก็คือการเพ่นเผากิเลสตรงๆเลยนะเพ่นเผาไปเรื่อยเผาไปเรื่อยให้มันความร้อนๆมันเบาบางกิเลสคือความร้อนๆของใจคือความเศร้าหมองใจนั้นเราเพียรเผาด้วยสติไปเรื่อยๆๆนะนะเข้ามันเริ่มเบามันเริ่มเย็นความร้อนๆก็หายไปนะความรุนๆกระวนกระวายก็จะบางเบาไปได้การประพฤติอะไรการเพียรเผากิเลสการประพฤติพรหมจรรย์ใช่ไหมคือการทำจิตให้ขาวรอบพรหมจรรย์คือความสะอาดของจิตนั่นเองเพราะนั้นคือการพัฒนาการฝึกการปฏิบัติก็เป็นเหตุให้เป็นอย่างนั้นอันนี้ตอนข้อท้ายๆนี่จะเป็นเรื่องของผลที่จะเกิดแล้วเมื่อเราปฏิบัติแล้วมันจะมีผลขึ้นมาอย่างนี้การเป็นเผากิเลสนี่ก็คือตัวที่เราทำอยู่การประพฤติพรหมจรรย์ก็นี่แหละพอประพฤติไปแล้วเนี่ยจิตก็จะเริ่มสะอาดแล้วก็สว่างสงบใช่ไหมก็จิตก็จะเกิดเข้าสู่จิตเดิมแท้จิตสะอาดสว่างสวยควรยินดีนี่คือตัวนั้นนะ การประพฤติการเป็นพระวิเลศการประพฤติพรหมจรรย์นะแล้วก็การเห็นอริยสัจทั้งหลายปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นอริยสัจเองเห็นอะไรอริยสัจก็เห็นทุกข์เห็นเหตุของทุกข์คือสมุทัยเห็นนิโรธการดับของทุกข์สุดท้ายคือข้อปฏิบัติที่ถึงสุดการดับทุกข์ก็เรากำลังทำอยู่นะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นตัวที่ทำไปเพื่อจุดนี้เลยโดยเฉพาะนะการทำพระนิพพานและแจ้งนี่แหละเมื่อปฏิบัติแล้วเห็นทุกข์เห็นสมุทัยเห็นนิโรธมากแล้วมันก็จะไปแจ้งพระนิพพานอันนี้เป็นเหตุเป็นผลที่จะได้ในถัดไปสุดท้ายก็พุทธัสสะโลกะธัมเมหิจิตตังยัตตระกัมปติอโสกังวิริจังเขมังเอตัมมังคัลมุตตมังสี่ข้อนี้ก็คือผู้ใดโลกธรรมทั้งหลายถูกต้องแล้วโลกธรรมคืออะไรโลกธรรมมีลาภเสริมลาภมียศเสริมยศมีสรรเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์มีคนนินทาเราก็เฉยคนสรรเสริญเราก็เฉยใช่ไหมเฉยไหมไม่เฉยมีลาภก็เฉยไม่มีลาภเสริมลาภก็เฉยมียศก็เฉยไม่ได้อะไรบาปไม่ได้มายืดเสริมยศก็เฉยมีสุขก็เฉยเวลามีทุกข์ก็จะเฉยได้รู้เฉยนี่ของหลวงปู่บอกไว้นะเพราะนั้นโลกธรรมมาถูกต้องแล้วเนี่ยจิตไม่หวั่นไหวไม่หวั่นไหวใครมาลินทาก็ไม่หวั่นไหวก็รู้เฉยนะจิตไม่มีโศกก็จะไม่ไปโศกเศร้าเสียใจใครจะว่าอะไรใครจะให้ร้ายป้ายสีไงก็เรื่องเขาเนี่ยคงไม่เกี่ยวหน่อยใช่ไหมก็ไม่ต้องไปโศกเรื่องอะไรเพราะจิตมีความตั้งมั่นจิตมีสมาธิมันเบิกบานจิตมีโศกก็อะไรเพราะจิตเศร้าหมองเพราะไปประกอบกิเลสเข้ามาแต่เพราะไอ้พวกที่ทำอย่างนั้นเป็นนี่มองไม่เห็นนี่ละเอียดมันเป็นตัวละเอียดละจิตไม่มีโศกสุดท้ายคือจิตปราศจากทุลีจิตปราศจากทุลีคืออะไรทุลีเขาคือกิเลสทั้งปวงกิเลสทุลีกิเลสเข้าใจคำนี้นะเพราะนั้นจิตปราศจากกิเลสอ้าว
นี่คือปฏิบัติเข้าไปถึงขั้นที่กิเลสจะเบาบางจนกระทั่งจิตปราศจากกิเลสแล้วปัจจาทุลีถึงขั้นอะไรจิตก็เสมนี่คือปฏิบัติข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุดของเทพยดาและมนุษย์ทั้งหลายนะถ้าทั้งเทวดาและทั้งมนุษย์ถ้าปฏิบัติเช่นนี้อยู่ปฏิบัติมรรคมีองค์8นี้เท่านั้นแหละมงคลทั้ง38ประการก็จะมาเกิดขึ้นกับผู้นั้นทั้งนั้นเลยทั้ง38ประการอันนี้สูงมากไหมปฏิบัติธรรมเนี่ยแค่นี้เองที่ฝึกสติด้วยความเพียรชอบตามมรรคมีองค์8แล้วที่ตรงนี้ยิ่งง่ายกว่านั้นก็ไปหลวงพ่อให้ทางด่วนด้วยท่านบอกว่าบุญคือฝึกสติศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสติเห็นป่ะนี่คือการฝึกสติเอาจิตที่มีสติต้องระวังกายกับวาจามีรักษาศีลเห็นไหมแล้วยังไงฝึกสติบนพื้นฐานของศีลฝึกสติต้องระวังในศีลฝึกอยู่อย่างนี้ไปมามันดูดคิดขึ้นมาจิตก็คุมสติไม่ให้ออกนอกกายเป็นสมาธิเกิดขึ้นมานี่ไงผลที่ได้แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ทำไม่ได้ยุ่งยากทำแต่แค่นี้เท่านั้นเลยถ้าสำรวมระวังกายกับวาจาเราไว้เรื่อยๆนั่นแหละคือการไม่พูดมากไม่เรื่องมากแล้วมันก็จะสงบระงับไปได้จะสงบต้องเงียบเจียมตัวเป็นสมณะที่ถูกต้องนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องแล้วสำรวมให้ดีแล้วการปฏิบัติเนี่ยบารมีครบ10เลยตั้งแต่ทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีนะปัญญาบารมีมาวิริยะบารมีก็เพียรอยู่ขันติบารมีอดทนอะไรไหมสัจจะบารมีมีสัจจะที่จะทำจริงจังอธิษฐานบารมีตั้งเป้าหมายที่จะไปพ้นทุกข์พระนิพพานแล้วก็เกิดเมตตาบารมีขึ้นมาสุดท้ายก็คืออุเบกขาบารมีบารมีคือสิ่งที่เราทำแล้วไม่ต้องการแต่เกิดขึ้นมันจะเป็นกำลังใจตรงนี้จะเป็นกำลังใจแต่ทำมาจากไหนมันมาจากภาวนานี่แหละจากการที่เรามาเจริญภาวนานี่แหละพัฒนาจิตพัฒนาปัญญามันจะเกิดบารมีเช่นนี้ขึ้นบารมี10นี่คือบารมีเพื่อการพ้นทุกข์นั่นเองนะเพราะฉะนั้นที่ทำอยู่เนี่ยได้บารมีจะครบทั้ง10ได้มงคลทั้ง38ประการแล้วได้เยอะแยะมากมายโยมทำไปเถอะเดี๋ยวจะเห็นขึ้นมาเรื่อยๆเราจะรู้สึกปลื้มปิติตลอดเวลาอย่างอื่นเข้ามาไม่ได้เลยเสียงโน้นเสียงนี้เสียงนกเสียงกาเสียงใครว่าอะไรก็จะนินทาว่าอะไรแบบไหนมันไม่เข้ามาหลอกโยมมันจะไม่ไปสนใจอะไรแล้วชีวิตนี้มันเห็นคุณค่าแล้วเวลาทุกวินาทีมีค่ามากจะไม่ไปเสียกับเรื่องอะไรเลยตอนเราเดินทางไปตายทุกวันใช่ไหมถ้าเราไม่มาอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้บ้างเนี่ยเราเก็บไอ้พวกนั้นไปตายไม่ดีนะเพราะฉะนั้นรักษาจิตให้ดีหลวงพ่อบอกไว้แล้วนะให้รักกันสามัคคีกันอย่าทิ้งกันแล้วสุดท้ายที่ท่านบอกให้ทำคือให้หมั่นดูใจแล้วมันจะเกิดตรงนี้ขึ้นมาให้หมั่นดูใจตัวเองไม่บ้างมากให้หมั่นดูใจก็รู้จิตนั่นแหละถ้ามันดูใจไว้บ่อยๆแล้วมันจะเกิดความรักความสามัคคีความไม่ทิ้งกันเกิดขึ้นมาได้นะเพราะฉะนั้นทำเถอะไปมาที่นี่แล้วเนี่ยกตัญญูของท่านก็ด้วยการปฏิบัติอย่างนี้แหละเนี่ยกตัญญูสูงสุดแล้วครบเลยนะการปฏิบัติธรรมเนี่ยกตัญญูกับใครตั้งแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์พระเจ้าแผ่นดินนี่ไงบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุดถูกไหมเอวังสุดท้ายของพระธรรมเทศนาธรรมะก็ขอยุติไว้เพียงแค่นี้ ขอญาติโยมทุกท่านจงเป็นผู้มีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานความเป็นอยู่ให้เป็นผู้มีสติตั้งมั่นมีสมาธิมั่นคงมีปัญญารักษาตนแก้ไขปัญหาทุกอย่างในโลกได้ให้เป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมถึงมรรคสี่ผลสี่และนิพพานหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์ตัวนอกสัพพเคราะห์ตัวในเนจะไหลวิวันจะเยสัพพะทานังสัพพะลาภังพะวันตุเมรักขันตุสุรักขันตุจะขอโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากโควิดด้วยกันทุกท่านทุกคนเจริญพรต้องกราบพระป่ะนำกราบพระใช่ไหมไปเลยทำกราบพระพร้อมกันก็เลิกเลยใช่ไหมหรือต่อถึงสว่างฮะต่อถึงสว่างป่ะยังไม่พูดอะไรเลยไม่จะพูดก็ได้นะก็อยากจะไปนอนตั้งนานแล้วฉันน่าจะเลิกตั้งนานแล้วใช่ไหมพูดอยู่ได้ฝนแบบนี้มันต้องนอน
มันก็สงบดีนะได้ได้มาอ่ะเดี๋ยวกลับมาพร้อมกันสมาสมาโทพระวาลาโภมีพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสทุกข์สิ้นเจอปัจจารู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังพระสวรรค์ตังอวิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระพุทธ